สวัสดีครับมาแล้วสวัสดีครับทุกคนมาแล้วคืออะไรวะเดี๋ยวนะโอเคอันนี้ไลฟ์ยังเรียบร้อยแล้วไม่มีคนขึ้นแล้วนี่ก็โอเคเริ่มจากอะไรก่อนดีฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับสมดุลทอล์คอีกครั้งหนึ่งใช่นะคะวันนี้ก็คิดว่าวันนี้หัวข้อเขาเรียกว่าไงดีน่าจะมีความน่าสนใจในหลายๆจุดเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าที่เราเลือกหัวข้อนี้ขึ้นมาพูดคุยกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่ามันยังมีความเข้าใจผิดไม่ชัดเจนด้วยแล้วความไม่เข้าใจหรือว่าความไม่ชัดเจนในเรื่องของรสชาติจริงๆของกาแฟที่มันสมควรจะอยู่ในเกรดที่ดีที่เป็น specialty grade หรือว่ารสชาติบางรสชาติมันมีในกาแฟแต่มันคือสิ่งที่ไม่ดีและไม่สมควรจะมีอยู่ในในกาแฟเกรดแบบ specialty นะคะโอเคเดี๋ยวรอคนแป๊บนึงก่อนก็ถ้าว่ายังไงดีวันนี้พิมพ์ไว้ดีกว่าไหมเดี๋ยวพิมพ์ไว้ดีกว่าว่าพิมพ์เป็นคอมเมนต์ก็เป็นอย่างนี้ดีกว่าจริงๆวันนี้เราจะมีแจกกิฟต์วอลชเชอร์สำหรับคนที่ตอบคำถามเราได้ถูกใจ3รางวัลใช่แล้วครับผม3รางวัลเนาะคนที่แบบเขาเรียกว่าไงดีอะตอบคำถามเราได้ถูกใจ3รางวัลซึ่งกิฟต์วอลเชอร์นี้มีมูลค่าอยู่ที่350บาทใช่ใช่แล้วก็แต่ว่าอันนี้ต้องให้ใช้เฉพาะสั่งของผ่านเว็บไซต์สมดุลเท่านั้นนะคะใช่ครับก็ทั้งหมด3รางวัล350บาทเอาไปเลยนะคะก็คำถามจะให้ทิ้งท้ายไว้ตรงไหนดีก็คำถามเหรอใช่พิมพ์คุณแอดเมย์พิมพ์ลงไปในนี่ก็ได้นะถามว่าอะไรนะถามว่า เดี๋ยวนะถ้าเกิดคุณเป็นแฟนกาแฟสมดุลกาแฟจริงๆอ่ะยูต้องรู้ว่ากาแฟสมดุลอ่ะต่างกับที่อื่นยังไงแจกใช่อันนี้คือคำถามนะคำถามก็คือว่ากาแฟสมดุลต่างกับที่อื่นอย่างไรถ้าเกิดใครตอบได้ถูกใจกับพวกเราเราก็จะแจกกิฟต์การ์ดตัว350ที่ใช้ในการซื้อของในผ่านทางเว็บไซต์3ทั้งหมด3รางวัลครับก็3คือเอาจริงๆนะคำตอบอะแบบเสน่หาเลยนะใครตอบถูกใจอะเราให้เลยแต่เดี๋ยวก่อนนะลูกค้าสมดุล Family เราขอสิทธิ์นี้ให้กับลูกค้าทั่วไปนะคะลูกค้าสมดุล Family ห้ามตอบนะครับไม่ได้ครับตอบได้ค่ะแต่ว่าเราจะยกสิทธิ์นี้ให้กับลูกค้าที่เป็นลูกค้าทั่วไปนะคะก็สามารถพิมพ์เข้ามาที่คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็ส่งอีเมล address เข้ามาที่คอมเมนต์เราจะส่งกิฟต์การ์ดกลับไปทางอีเมล address เอางี้ดีกว่าส่งคำตอบเข้ามาแล้วเดี๋ยวของใครที่ถูกใจเราจะทักกลับไปเพื่อขออีเมลนะคะได้ครับแล้วก็เราจะส่งกิฟต์การ์ดเนี่ยให้ผ่านทางอีเมลใช่แล้วก็สามารถใช้ช้อปปิ้งสินค้าหรือว่าอะไรก็ได้ที่อยู่ในเว็บไซต์เนี่ยนะคะ350บาทได้นะคะให้ส่งคำถามถึงเมื่อไหร่คำตอบหรอคำตอบก็คือจนถึงหมดไลฟ์นี้แหละได้เออนะเดี๋ยวนะคำถามใจกิฟต์การ์ดสารางวัลโอเคเดี๋ยวให้น้องแบงค์แบงค์คร่าวๆก่อนว่าวันนี้พูดอะไรพูดเกี่ยวกับอะไรโอเควันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อเกี่ยวกับเรื่องของflavor wheel flavor ที่อยู่ในวงล้อของกาแฟก็คือถ้าเกิดใครเป็นอยู่ในวงการกาแฟหรือว่าเคยเห็น flavor wheel มาอยู่แล้วเราคราวเนี้ยเราจะมาอธิบายทุกอย่างเกี่ยวกับ flavor wheel ที่อยู่ในนั้นแล้ว flavor wheel ที่เราพูดถึงจะเป็น flavor wheel ที่เขาใช้กัน
อยู่ในมาตรฐานทั่วโลกนั่นคือเป็น favorable ของ SCA เท่านั้นถ้าเกิดเป็น favorable อื่นจะไม่ใช่เราจะไม่ใช้เราจะใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวเป็นเขาเรียกว่าเป็นมาตรฐานในการพูดถึงแล้วกันที่เป็นเดี๋ยวนะหลักสากล SCA ที่เป็นหลักสากลที่เป็นมาตรฐานของทาง organization ของ SCA ที่ทำขึ้นมาเพื่อให้เป็นตัวกำหนดที่สามารถใช้ในทุกๆประเทศทั่วโลกสามารถใช้ตัวนี้เป็นเกณฑ์ในการตัดสินถึง specialty coffee นะคะทางแอดมินเขาจัดการละไม่เป็นไรพี่ปุ๋ยเราคุยกันเลยโอเคใช่เนาะก็คำถามนั่นแหละโอเคคราวนี้เดี๋ยวก่อนนะรอสักครู่นะครับก็ย้ำกันอีกทีนึงเนาะใครอยากตอบร่วมเขาเรียกว่าไงร่วมสนุกดีกว่าร่วมสนุกใช่เพื่อได้กิฟต์การ์ดราคา350 บาท3 รางวัลนะคะก็คือจะแจกหลังจากที่จบไลฟ์นี้แล้วก็คืออยากให้ทุกคนตอบกันเข้ามาว่าสมดุลกาแฟของสมดุลมีความแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรคำตอบใครถูกใจเรา3 รางวัลแรกเอาไปเลยค่ะเอาไปเลยแล้วตอนท้ายเราจะเจ๊กนะแต่ว่าก็เหมือนเดิมนะคะขอสงวนสิทธิ์ให้กับลูกค้าคนอื่นๆทั่วไปหรือว่าลูกค้าประจำอะไรตอบได้หมดแต่ว่าสมดุลแฟมิลี่ขอสงวนสิทธิ์ไว้นะคะว่าขอไม่แจกนะคะ Hi Jeff Jeffrey Jeffrey come again okay okay อันนี้มันพินไว้ได้ไหมคะน้องนี่ไงพินแล้วโอเคพินแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคค่ะอ่ะหลายๆคนอ่ะใครที่เพิ่งเข้ามาเนอะแล้วยังไม่รู้ว่าวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับอะไรก็คือวันนี้เราจะพูดเกี่ยวกับหลักๆแล้วก็คือตัว Flavor View Flavor View นะคะรสชาติที่อยู่ใน Flavor View ใช่ที่มันคือรสชาติที่มีอยู่ในกาแฟนะคะแล้วก็เราพูดถึงเรื่องของการสกอร์ชีสก็คือการให้คะแนนหรือสกอร์กาแฟโดยการที่เดี๋ยวเราจะมีหน้าตาของฟอร์มที่เป็นมาตรฐานของ SCA ระดับโลกให้ดูนะคะแล้วก็เราจะมีคัพปิ้งฟอร์มจาก COE ให้ดูแล้วเปรียบเทียบกันว่า SCA คัพปิ้งฟอร์มกับ COE คัพปิ้งฟอร์มหน้าตากันยังไงแล้วเขาคิดคะแนนกันยังไงแล้วหลักเกณฑ์ในการเขาคิดคือเป็นแนวทางไหนใช่เฟเวอร์อะไรที่ควรอยู่ในกาแฟแล้วเฟเวอร์อะไรที่ไม่ควรจะอยู่ในกาแฟเพราะว่ามีหลายๆคนน่ะยังไม่ทราบนะคะอันนี้เข้าเรื่องเลยแล้วกันเรามาเริ่มจากตัวเฟเวอร์วิวก่อนนะคะหน้าตาของเฟเวอร์วิวมันเอาแบบสแตนดาร์ดที่มีอันเดียวแล้วมาจาก SCA เลยนะเดี๋ยวให้น้องโชว์ขึ้นให้ดูค่ะหน้าตาจะเป็นแบบนี้แบบนี้ครับอ่ะเราอิงจากแบบนี้เท่านั้นเราอิงจากแบบนี้เท่านั้นนะคะ Only ครับเพราะว่าอย่าลืมว่ากาแฟที่เราได้จากทั่วโลกนั้นเขาจะต้องมีมาตรฐานเป็น world standard นะคะใช่ครับโอเคโอเคอันนี้น้องขึ้นให้ดูแล้วนะคะตัวชาร์ตนี้ทุกคนจะเห็นเลยมันจะมีความแบบเขาเรียกว่ายังไงดีมีทุกสีสันมากมายที่อยู่ในนี้ถ้าใครที่เป็นแฟนสมดุลจริงๆอ่ะเห็นตัวชาร์ตเฟเวอร์วิวนี้แล้วอ่ะสิ่งแรกที่ต้องนึกถึงคือโลโก้ของสมดุลใช่แล้วเพราะว่าโลโก้ของสมดุลมันเกิดจากชาร์ตนี้เป็นตัวต้นแบบนะคะเราเขาเรียกว่าไงดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อหรือว่าเรื่องของรสชาติทุกอย่างที่อยู่ในแก้วกาแฟมันก็จะเกี่ยวกับทุกอย่างที่เป็นกาแฟเลยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสีหรือว่าลักษณะโครงสร้างของโลโก้เนี่ยมาจากตัวนี้เลยนะคะเราต้องการ represent กาแฟที่ดีจริงๆถูกต้องครับโอเคคราวนี้เราจะมาพูดถึงส่วนไหนเราสังเกตนะครับในเฟเวอร์วิวอ่ะมันจะเป็นรูปวงกลมเนาะคราวนี้มันก็จะมีโอเคขอโทษค่ะโดนขัดโอเคค่ะคุณแพ้วกัวเตคือนิพพานค่ะนี่เพิ่งตัวแรกนะคะคุณแพ้วรอกัวเตมาลาตัวต่อไปเลยค่ะโอเคมาเฟเวอร์วิวเราจะเริ่มจากตัวที่เราพูดถึงภาพรวมก่อนว่าเฟเวอร์วิวอ่ะลองสังเกตดูมันจะมีเป็นชาร์ตเรื่องของเฟเวอร์ต่างๆในกาแฟเราสังเกตดูดีถ้าเกิดคนไม่รู้เขาจะมองภาพรวมคือวงกลมแต่สำหรับพวกเราหรือในสเปเชียลตี้คอฟฟี่อ่ะทาง SCA เขาได้แบ่งมาว่าเฟเวอร์ที่อยู่ครึ่งข้างบนจะเป็นเฟเวอร์ที่สมควรที่อยู่ที่มีอยู่ในกาแฟแล้วเป็นเฟเวอร์ที่อะไร
คือเป็นอย่างนี้คือวงกลมเนี้ยเราจะให้แบ่งครึ่งใช่ครึ่งบนในส่วนที่เป็นสีโทนของสีน้ำตาลสีแดงแล้วสีเหลืองโทนตรงนี้นะคะมันคือรสชาติที่ดีที่สมควรจะมีอยู่ในกาแฟที่เป็นเกรดสเปเชียลตี้ใช่เพราะว่าพวกนี้คือรสชาติที่เป็นรสชาติพึงประสงค์และเป็นรสชาติที่ก่อให้เกิดกลิ่นที่ทำให้รู้สึกว่าอยากจะกินถูกต้องคราวนี้ส่วนครึ่งล่างที่เป็นเดี๋ยวเราจะลงดีเทลทีหนึ่งแต่เนี่ยให้ดูครึ่งล่างครึ่งล่างก็จะมีโทนเป็นสีน้ำตาลสีฟ้าสีเขียวตัวนี้มันเป็นรสชาติที่เกิดในกาแฟได้แต่อยากให้ทุกคนทำความเข้าใจค่ะมันเกิดได้จริงแต่ในเกรดสเปเชียลตี้จริงๆมันไม่สมควรจะมีพวกนี้เลยทั้งสิ้นเพราะว่ามันคือสิ่งที่มีแล้วจะถูกตัดสกอร์ถูกต้องมันเป็นแบดเทสมันเป็นแบดเทสค่ะมันเป็นสิ่งและกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์ที่ไม่สมควรจะอยู่ในกาแฟอันนี้เราอยากให้แยกนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่ะ Flavor View เนี้ยเขาถูกโดยคนเดียวในการในเป็นคนทำขึ้นมาแล้วกันอยู่เป็นส่วนหนึ่งของ SCA ของที่อเมริกาเป็นคนเดียวที่เขานั่งเจเนเรตมาว่าในกาแฟที่เขาได้รับรสอ่ะเขามีรสชาติอะไรบ้างแล้วเขาก็เจเลยว่าเป็นเฟเวอร์พวกนี้แต่มันจะมีบางเฟเวอร์ที่ทางฝรั่งอ่ะเขาไม่เคยสัมผัสแล้วเขาไม่เคยกินเขาก็เลยไม่สามารถที่จะเขียนลงไปในเฟเวอร์วิวได้แต่มันเป็นเฟเวอร์ที่ดีและพึงประสงค์ทั้งหมดก็ถ้าให้เรายกตัวอย่างนะคะอย่างหนึ่งที่เราต้องมองก็คือ SCA เนี่ยคนที่ทำมาเป็นฝรั่งอยู่ใน organization นี้แล้วก็เรารู้กันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารรสชาติผลไม้ต่างระหว่างตะวันตกและตะวันออกมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นสิ่งนี้พอมเป็น world standard แต่ว่ามันถูก create โดยคนที่อยู่ฝั่งตะวันตกคนที่อยู่ฝั่งตะวันออกก็อาจจะยังมีความเข้าใจไม่ 100% ว่าทำไมฉันได้รสชาติอย่างอื่นที่ฉันเคยกินมาแต่มันไม่อยู่ในเฟเวอร์นี้มันคือรสที่ไม่สมควรจะมีหรือมันไม่ดีหรอคำตอบคือไม่ใช่ค่ะเพราะว่าบางอย่างเนี่ยอย่างเช่นผลไม้ชัดเจนเลยไม่ว่าจะเป็นโทนแจ็คฟรุตขนุนไลจีไลจีไลจีมีในนี้ไหมไม่มีเนาะไลจีแพชชั่นฟรุตค่ะส่วนพวกตระกูลเมืองร้อนเมืองร้อนทรอปิคอลนะคะพวกนี้มันคือรสผลไม้ที่ดีวอเตอร์เมลอนใช่ค่ะคือเป็นรสผลไม้จริงสดชื่นอะไรเงี้ยพวกนี้คือรสผลไม้ที่ดีแต่ว่าเราจะไม่เห็นมันอยู่ในของชาร์ตของ Flavor View SCA เพราะว่ามันไม่ใช่ผลไม้ที่ถูกปลูกในโซนตะวันตกถูกต้องใช่แล้วนะคะเขาก็จะอิงจากเขาเรียกว่าไงดี real life จริงๆที่เขาใช้ชีวิตอยู่ทางนู้นใช่แต่คราวนี้ทุกวันนี้ด้วยความที่กาแฟเนี่ยมันอยู่ทั่วทุกมุมโลกแล้วก็ทางฝั่งบ้านเราตะวันออกไม่ว่าจะเป็นหลายๆชาติที่มีความเขาเรียกว่าไงดีเข้าถึงกาแฟมากขึ้นเรียนรู้แล้วก็คือมีสกิลเรื่องของกาแฟมากขึ้นเนี่ยหรือว่าการเทสต่างๆมันทำให้มันทางฝั่งตะวันตกเองอ่ะก็ยอมรับในสิ่งที่เราได้มาแล้วตอนนี้อาหารหรือผลไม้ส่วนใหญ่มันกระจายไปทั่วโลกเหมือนกันทุกคนอ่ะรู้แล้วว่ามันมีมากกว่านี้แล้วมันก็เป็นรสที่ดีนะคะอันนี้มันก็จะเบสจากประสบการณ์ในการกินด้วยเพราะหนึ่งเราคือเราได้มีโอกาสได้เข้าไปฟังเรื่องของการ create flavor view ครั้งหนึ่งอยู่ที่ตอนสมัยอยู่ที่ออสเตรเลียซิดนีย์ทางคนที่เขาคิดโค้ดที่เขาทำขึ้นมาเขาเข้ามาให้ความรู้ว่าสิ่งที่เขาได้มายังไงคือคนที่เขาคิดอ่ะเขาแบบนั่งเทสว่ารสชาติอย่างเงี้ยเขาควรจะเจเนเรตออกมาเป็นยังไงเสร็จปุ๊บแล้วเขามีเรื่องเล่าให้ฟังว่าตรงที่ว่าเขามาประเทศไทยครั้งหนึ่งมั้งและเขาอ่ะนอนอยู่ในโรงแรมและเขาอ่ะได้กลิ่นบางอย่างซึ่งเขาไม่รู้ว่ากลิ่นอะไรแต่พอเห็นปุ๊บมันเป็นกลิ่นแมลงสาบซึ่งอ่ะเพราะฉะนั้นอ่ะกาแฟมันก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นกาแฟมันจะมีกลิ่นแบบพวกนี้อยู่ทั้งหมดอยู่ในตัวกาแฟแล้วเพราะว่าเซนซอรี่มันเป็นเรื่องของการประสบการณ์ใช่นะคะประสบการณ์ทุกอย่างในชีวิตไม่ว่าจะเรื่องกลิ่นหรือว่าเรื่องเทสในการกินถูกนะคะคือจริงๆที่น้องยกตัวอย่างเนี่ยเรื่องของแมลงสาบเนี่ยจริงๆคนตะวันตกเขาไม่รู้เลยนะว่าแมลงสาบมีกลิ่นใช่จนกระทั่งอ่ะเขาอ่ะได้มีเปิดประสบการณ์ด้วยกันคือให้สังเกตนะคนส่วนใหญ่ที่ต้องการประสบการณ์เพิ่มเพราะจะเดินทางไปทั่วโลกเพื่อต้องการเก็บประสบการณ์นั้นเพิ่มเติมนะคะเพราะฉะนั้นน่ะพวกนี้มันหาซื้อไม่ได้และปล่อยให้บังคับมันก็คิดไม่ออกถ้ามันไม่เจอมากับตัวจริงๆเพราะมันเป็นเรื่องของเซนส์สัมผัสที่มันได้จากร่างกายถูกต้องนะคะโอเคโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่าเรามาเริ่มครึ่งบนก่อนคือเรื่องพูดถึงเรื่องของเฟเวอร์ที่ดีที่ควรจะมีในสเปเชียลตี้คอฟฟี่รสที่มันอร่อยอร่อยส่วนใหญ่แล้วจะเขียนอยู่ตามหน้าถุงของกาแฟในทุกๆโรงคั่วนะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนมาเดี๋ยวน้องขยายให้ดูนิดนึงนะคะ
มาไหมมาโอเคก็คราวนี้จริงๆมองไม่ค่อยเห็นเดี๋ยวนะได้มีลิงก์อยู่นะอ๋ออ๋อโอเคถ้าสมมุติว่าของใครที่จอเล็กแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะคะจะมีลิงก์อยู่ด้านล่างไหนวะอ๋อมีลิงก์อยู่ใน description โอเคเขาสามารถเข้าไปดูได้ครับอืมสามารถเข้าไปดูได้เนาะเรามาพูดถึงเราเริ่มจากทางไหนดีทางซ้ายหรือทางขวาดีพี่ปุ๋ยเราเริ่มจากโทนพวกเปเปอร์ดีกว่านะนัดโอเคโอเคคราวนี้โซนแรกที่เราจะมาคุยกันในเรื่องของโทนสีเข้มเลยเนาะจะเป็นช่วงโทนสีน้ำตาลสีแดงเลือดหมูนะคะก็มันจะมีในโทนของ spiceคราวนี้สไปซ์เนี่ยมันมีเยอะมากฝรั่งอะคุ้นเคยมากใช่แต่คนเอเชียไม่ค่อยคุ้นเคยนะคะสไปซ์เนี่ยค่อนข้างเขาเรียกว่าไงดีคือบ้านเราอะเครื่องเทศอะของไทยมันจะต่างกับเครื่องเทศของฝรั่งใช่ใช่เออเพราะฉะนั้นเนี่ยสไปซ์ตรงเนี้ยมันไม่ใช่สิ่งที่มันไม่ดีนะเพราะว่าเราต้องแยกก่อนว่าดีไม่ดีกับตัวบุคคลชอบหรือไม่ชอบใช่เพราะบางคนตีว่าสิ่งนี้เราไม่ชอบแล้วมันไม่ดีคือซึ่งบางครั้งเนี่ยมันกับกาแฟแล้วอะตรงนี้มันถูกคลาสสิฟายว่าเป็นรสชาติที่ดีนะคะเพราะว่ามันคือกลิ่นของอโรมาใช่มันเป็นสมุนไพรมันเป็นไม่ใช่เชิงเสริมจะเรียกว่าดีเป็นเครื่องเทศที่ให้ประโยชน์ถูกใช่คือนี่เราจะมาพูดถึงเรื่องของสไปซ์อ่ะเริ่มตัวแรกจะเป็นตัวเปเปอร์เห็นไหมครับเปเปอร์คือบางคนสงสัยว่าเปเปอร์มีรสชาติเลยเหรอคือถ้าเกิดอะรสชาติเปเปอร์จริงๆอ่ะมันคือรสชาติที่เผ็ดถูกไหมใช่มันคือเผ็ดร้อนเผ็ดร้อนแต่สิ่งที่บอกว่าอันเนี้ยเปเปอร์มันคืออโรมาติกคือกลิ่นของมันกลิ่นค่ะแล้วมันถูกคลาสสิฟายว่าตัวเนี้ยคือเปเปอร์นะใช่เพราะฉะนั้นอ่ะเวลาเราลองกลับไปทําที่บ้านนะเราลองเปิดฝาพริกไทยขึ้นมาเปิดมาปุ๊บมันจะฉุนเรารู้ทันทีว่าพริกไทยโดยที่เราไม่ต้องกินถูกไหมแต่พอกินเข้าไปปุ๊บเรารู้อ๋อมันเผ็ดนั่นคือรสของเปเปอร์อันนี้คือต้องแยกระหว่างกลิ่นกับรสชาติให้ออกไปกันเพราะว่าจริงๆอ่ะจากประสบการณ์ได้ไหมค้างแต่ไม่หลุดใช่ปะหลุดปะยังไม่หลุดนะแต่ว่ามันพอสได้ได้ได้มันแปลงมาละมาละมาละโอเคขอโทษทีครับมาแล้วเหรอมาแล้วมาแล้วแต่ไม่หลุดใช่ไหมไม่หลุดไม่หลุดโอเคโอเคค่ะขอโทษทีค่ะพอดีขัดข้องเชิงถิ่งนิดน้อยนะอินเทอร์เน็ตเกิดการบึ๋ยๆนิดนึงโอเคค่ะถ้าอย่างนี้เรามาต่อกันเลยดีกว่านะคะเมื่อกี้ก็คือเราเริ่มจากที่ตัวของสไปซ์ก่อนแล้วก็เรื่องของการแยกระหว่างกลิ่นและรสชาตินะคะจริงๆเรื่องของกลิ่นและรสชาติตรงนี้บอกเลยว่าแยกในทุกๆอันถูกมันไม่ใช่แค่สไปซ์อันเดียวนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของการฝึกเซนซอรี่นะใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกกันว่ากลิ่นกับรสชาติมันคนละมันคนละอันกันเพราะว่าอย่างหนึ่งรสชาติเนี่ยเรารู้กันอยู่แล้วว่า มันถูกกำหนดอยู่ที่5แคตตากรีก็คือเอาอะไรดีวะเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดแล้วก็อูมามิใช่จริงๆอูมามิเนี่ยเพิ่งได้รับการยอมรับเรื่องประมาณไม่เกิน2ปีมานี้ใช่ไหมใช่อูมาที่เข้าไปอยู่ในนี้เลยนะไม่มีเผ็ดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นไม่ใช่เผ็ดสิใช่เปรี้ยวบิเทอร์อ๋อขมสอนี่ค่ะเปรี้ยวหวานเค็มขมแล้วก็อูมามิค่ะใช่โอเคคราวนี้พอเราพูดถึงเรื่องของสไปซ์เรามาต่อกันด้วยเรื่องนัทของโกนัทแล้วก็อะไรนะนัตตี้แล้วก็คาคาโอโกโก้อันนี้เป็นรสที่ทุกคนคุ้นเคยมากสำหรับคนที่ชอบทุกคนจะแบบว่าชอบกาแฟนัตตี้ชอบช็อกโกแลตใช่รู้หรือเปล่าว่านัทพวกนัทอะส่วนใหญ่รสชาติของมันคือมันคือ texture คือความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นอยู่ในปากเพราะฉะนั้นอะถั่วเราจะรู้ไงว่าอันนี้เป็นนัทมันคือที่กลิ่นใช่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะทุกตระกูลของถั่วมันมีความมันอยู่มันรสชาติใกล้เคียงรสชาติมันใกล้เคียงเพราะว่ามันจะเป็นมันอ่ะมันถั่วมันมีถูกต้องเพราะฉะนั้นบางคนบอกอยากได้กาแฟนัตตี้ถ้าเกิดอยู่กินจริงๆอ่ะกาแฟมันไม่มีรสนัตตี้มันไม่มีรสชาตินัตตี้มันเป็นแค่กลิ่นนะมันเป็นแค่กลิ่นใช่ค่ะเพราะฉะนั้นต้องแยกให้ออกใช่ค่ะเพราะไม่งั้นเนี่ยมันจะไม่เกิด
ขาเรียกว่าไงดีกลิ่นที่แล้วแต่ประเภทของถั่วอย่างเช่นเฮซูนัทเฮซูนัทอัลมอนด์อัลมอนด์พีนัทพีนัทพิสตาชิโอพิสตาชิโอนะคะพวกนี้คือเวลาคุณเคี้ยวเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีความมันหรือว่าอย่างน้อยก็จะมีความหวานมันเล็กน้อยแต่ว่าสิ่งที่ทำให้แยกความแตกต่างของถั่วคือกลิ่นใช่นะคะกลิ่นที่เกิดจากการที่คุณเคี้ยวมันออกมาใช่นะคะโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสวีทใช่โอเคสวีทหรอช็อกโกแลตก็จะมีเรื่องของเทสอ๋อเออใช่ใช่ใช่กลิ่นลองสังเกตคราวนี้เราจะพูดถึงตัวช็อกโกแลตนูเทลล่ามันจะมีกลิ่นที่ชัดเจนเปิดมาปุ๊บจะรู้เนี่ยคือช็อกโกแลตซึ่งจริงๆแล้วนูเทลล่ามันคือช็อกโกแลตเฮเซลนัทใช่ถูกเพราะฉะนั้นอ่ะพอพูดถึงนูเทลล่าปุ๊บคนจะรู้เลยว่าอันนี้คือช็อกโกแลตแล้วก็เฮเซลนัทผสมกันนะคะอันนี้เป็นแบบนี้คือรสชาติของช็อกโกแลตอ่ะถ้าเกิดอยู่กินดาร์กช็อกโกแลตอ่ะมันก็จะมีความเป็นมันจะมีความขมของช็อกโกแลตใช่มีความเป็นพาวเดอรี่ของช็อกโกแลตเกิดขึ้นสมมติเกิดเคยกินพวกช็อกโกแลตบาร์ใช่แต่นั้นไม่ใช่ขมแย่นะถูกต้องอันนั้นคือขมดีนะไวท์ช็อกโกแลตไม่ใช่ช็อกโกแลตนะครับต้องลืมไปไวท์ช็อกโกแลตคือน้ำตาลถูกต้องครับคือน้ำตาลครับมิลค์ช็อกโกแลตคือช็อกโกแลตแต่ว่ามีส่วนผสมของของนมใช่ก็บางคนไม่เข้าใจว่ามิลค์ช็อกโกแลตกับดาร์กช็อกโกแลตต่างกันยังไงไปซื้อกินดูถูกมันคือประสบการณ์ในการกินเนาะคืออย่างเรากินเข้าไปเสร็จปุ๊บเราแบบเฮ้ยอย่างนี้แม่งนิ้วอ่ะอีกอันนึงช็อกดาร์กว่ะลองสังเกตถ้าเกิดคนไม่เคยกินเคยกินช็อกโกแลตอ่ะเขาจะรู้ว่าช็อกโกแลตที่ใส่น้ำตาลที่แบบไม่หวานเลยอ่ะจะเป็นรสชาติยังไงกับคนที่เคยกินช็อกโกแลตแล้วมีน้ำตาลผสมอยู่นะพวกนั้นอ่ะจะไม่ได้รสช็อกโกแลตจริงๆจะได้แค่เฉพาะกลิ่นของมันถูกเข้าใจได้นะคะคือประสบการณ์หลายๆอย่างจริงๆแล้วเราบอกว่าเรื่องของเซนเซอรี่เราสอนได้ไหมเราสอนไม่ได้แต่เราถามว่าเราสามารถไกด์เบสิกได้ไหมมันทำได้ยูต้องฝึกฝนด้วยตัวเองโดยสิ่งรอบข้างสิ่งพวกนี้มันอยู่ที่การฝึกฝนในคือการกินการรับกลิ่นการรับรสมันเกิดมาตั้งแต่คุณเกิดมาแล้วคุณได้กินมันตลอดระยะเวลา 3-40 ปีที่ผ่านมานั่นน่ะคือประสบการณ์ของเซนเซอรี่นะคะโอเคเสร็จปุ๊บเราพูดถึงตัวbrown sugar ใช่ sweet sweet มันก็จะมีเราเริ่มตรงที่เป็น brown sugar brown sugar ก่อนใช่ brown sugar มันก็คือเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นน้ำตาลเนาะในตระกูลน้ำตาลอ่ะมันมีหลายอย่างอย่างเช่นmaple syrupในนี้ก็คือว่ามันเกิดจากน้ำตาลไปเคี่ยวแล้วมีกลิ่นของเขาเรียกว่าอะไรไม่เมเปิลไซรัปนี่น่าจะเกิดจากชนิดของน้ำตาลที่ใช้เพราะว่าอย่างโมเลสเซสเนี่ยตัวแรกเนี่ยโมเลสเซสเนี่ยมันคือน้ำตาลเคี่ยวจนอีกนิดนึงมันจะเป็นเคี่ยวจนเหมือนเป็นกากน้ำตาลอ่ะอีกนิดนึงมันจะคล้ายๆความหวานของซีอิ๊วดำโอเคจะให้พูดอย่างนั้นก็ได้นะหรือว่ามันจะเคี่ยวจนแบบมันอีกนิดนึงมันจะดำแล้วอ่ะนั่นแหละคือโมเลสเซสนะคะเมเปิลซีรัปพวกนี้มันเป็นของน้ำตาลหมดนมกล่องน้ำตาลคาร์มาไลซ์ก็เป็นน้ำตาลคาร์มาไลซ์ก็เป็นน้ำตาลค่ะฮันนี่มันก็คือฮันนี่ก็คือความหวานที่มีน้ำตาลก็คือเป็นส่วนประกอบแต่ว่ามันเกิดจากผึ้งเนาะใช่ลองสังเกตดูถ้าเกิดเอาผึ้งเอาน้ำผึ้งอ่ะมาวางไว้ข้างนอกอ่ะจนมันระเหยออกมันจะเป็นเกล็ดเกล็ดนั่นคือมันก็คือน้ำตาลเสร็จปุ๊บก็จะมีพวกวานิลาวานิลาก็อยู่ในมีความหวานของมันเพราะว่าวานิลาจะบอกไงวานิลาจริงๆคนส่วนใหญ่จะเอามาใช้ในเรื่องความโดดเด่นของกลิ่นใช่ของกลิ่นแต่ว่าวานิลามันจะมีความนัวอยู่หวานนัวๆแบบนึงเนาะOverall sweet sweet aromatic sweet aromatic จริงๆแล้วตรงเนี้ยมันมีนะถ้าสมมุติว่าคือบางครั้งเราดมเขาเรียกว่าไงดีอะเราดมของบางอย่างของบางอย่างแล้วมันมีกลิ่นหวานลอยขึ้นมาใช่จริงๆเนี่ยพวกเนี้ยมันทำให้เรารู้สึกได้ว่าของชิ้นเนี้ยมันจะหวานใช่นะคะอันนี้ตระกูลฟลอโรจะมีพวกฟลอโรเลยโอเคมีแบล็คทีมีเดี๋ยวนะแล้วฟลอโรแตกไปเป็นคาโมไมล์โรสจัสมินสังเกตนะดอกไม้อ่ะในโลกนี้มี 18,900 แต่ในนี้มีแค่3อย่างใช่เพราะว่ามันน่าจะเป็นคอมมอนกลิ่นคอมมอนที่คนเขารู้จักใช่ใช่มันเป็นกลิ่นทั่วไปคอมมอนที่คนเขารู้จักนะคะแล้วก็เป็นตระกูลของฝั่งตะวันตกเนาะใช่ไม่มีใครมาใส่ว่าเป็นแบบกลิ่นดอกดาวเรืองเลยไม่มีเนาะโอเคกลิ่นดอกทานตะวันโอเคคราวนี้ไปกันที่ตระกูลโอ้อันนี้ชัดเลยเบอร์รี่เรนจ์ใหญ่สุดเลยเกือบ1ใน3ของชาร์ตอ่ะคือเรื่องของฟรุตตี้ใช่นะคะซึ่งฟรุตตี้ทำให้เกิดความเข้าใจผิดหลายๆอย่างในตลาดบ้านเราในเรื่องของความเปรี้ยวความเปรี้ยวนะคะ
เราไม่ชอบกาแฟเปรี้ยวขอกาแฟไม่เปรี้ยวได้ไหมคะโอเคเปรี้ยวของแต่ละคนอาจจะ define ต่างกันเนาะแต่สำหรับสมดุลเราบอกเลยว่าเราจะบอกลูกค้าตลอดว่าของที่ร้านอ่ะมันฟรุตตี้ทุกตัวนะคะใช่แต่ว่าโทนของฟรุตตี้มันจะแตกต่างกันใช่แล้วเราก็จะอธิบายว่าตัวไหนออกรสชาติประมาณไหนใช่นะคะสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นโทนของความเปรี้ยวจริงๆก็คือตระกูลของซิตรัสใช่ไลม์เลมอนหรือว่าตระกูลออเรนจ์ใช่ใช่พวกนี้มันจะให้รสของความเปรี้ยวจริงๆที่เกิดจากผลไม้นะใช่แต่ว่าเปรี้ยวในที่นี้มันจะมีเรื่องของความไรฟ์ripeness เข้ามาเกี่ยวข้องคือความฉ่ำของมันเพราะฉะนั้นเปรี้ยวของผลไม้มันจะมาพร้อมกับความฉ่ำซึ่งมันเป็นตัวเรียกน้ำลายหรือตัวเรียกความเขาเรียกว่าความอยากอาหารความอยากอาหารเกิดขึ้นอันนี้คือคำว่าฟรุตตี้จริงๆแต่ถ้าเกิดความเปรี้ยวแบบนึงเราจะพูดถึงกันมันจะมีในคาแทกอรีข้างล่างที่เป็นโซนพูดถึงเรื่องความเปรี้ยวแต่เป็นความเปรี้ยวไม่ดีเกิดขึ้นเอาง่ายๆก็คือมันจะมีเปรี้ยวดีกับไม่ดีถูกต้องนะคะใช่แยกง่ายๆก็คือฟรุตตี้กับน้ำส้มสายชูเพราะฉะนั้นเราสังเกตดีๆโทนข้างบนมันจะเป็นทุกตัวจะเป็นฟรุตตี้หมดทางฝั่งทางขวามือเห็นไหมครับเลือกเบอร์รี่ดรายฟรุตเนี่ยออร์เชอร์ฟรุตก็มีอะไรบ้างตามนี้ประมาณนี้ใช่แอปเปิ้ลพีชแพร์พรอมการ์เน็ตเชอร์รี่ใช่มีหมดเลยคือมันรวมถึงตระกูลผลไม้ที่มันอยู่ในโทน tropical ด้วยนะใช่พวกแจ็คฟรุตขนุนวอเตอร์เมลอนเมลอนพวกแคนตาลูปพวกอะไรล็อกเมลอนใช่พวกกวางกันใช่จะสังเกตได้นะว่าลงขั้วหลายๆลงขั้วที่แม้กระทั่งของต่างประเทศอ่ะเขาก็ไม่ได้มีรสชาติเป๊ะตามนี้นะใช่ถูกเขาจะมันเบสจากสิ่งที่เขาเคยกินมาจริงๆใช่ใช่ค่ะโอเคโอเคคราวนี้เราจะมาดูในส่วนของครึ่งล่างของชาร์ตที่เทสมันไม่สมควรจะมีอยู่ในกาแฟจริงๆนะคะคราวนี้เราต้องอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงว่ามันอาจจะเกิดจากความเข้าใจผิดหรือเกิดจากหลายๆข่าวสารที่มันทำให้เกิดการเขาเรียกว่าไงดีข้อมูลผิดเพี้ยน misinformation ว่าการเขาเรียกว่าไงดีรสชาติบางอย่างที่อยู่ในเครื่องดื่มบางชนิดมันก็สามารถอยู่ได้ในกาแฟเหมือนกันแล้วเป็นรสชาติที่ดีอย่างเช่นเราขอยกตัวอย่างในเรื่องของไวน์นะคะบางอย่างที่มีเกิดการเฟอร์เมนต์ที่เกิดจากการทำไวน์มันเป็นรสชาติที่อาจจะโอเคในไวน์แต่ว่ามันอยู่ในกาแฟไม่โอเคถูกต้องใช่ใช่เพราะว่าถ้าตามสแตนดาร์ดของสเปเชียลตี้แล้วมันไม่สมควรจะมีถูกต้องเพราะนั่นมันหมายความว่ามันบ่งบอกได้ว่าสารกาแฟตัวนั้นถูกผลิตมาโดยที่มันโอเวอร์เฟอร์เมนเต็ดถูกต้องมันทำเขาเรียกว่ากระบวนการผลิตมันไม่สมบูรณ์ 100% ถูกต้องใช่แล้วมันส่งผลมาถึงรสชาติถูกต้องนะคะอันนี้ใช่คราวนี้เราพูดถึงโซนข้างล่างที่เป็นโซนที่ไม่ดีคราวนี้เราเริ่มจากโซนทางด้านขวาต่อจากฟรุตตี้ลงมาเห็นไหมครับโซนตรงเนี้ยเขาจะพูดถึงว่าเป็นsour fermented sour มันคือเปรี้ยว fermented มันคือการหมักเพราะฉะนั้นมันคือความเปรี้ยวที่เกิดจากการหมักเพราะฉะนั้นในโซนของ sour อ่ะเราสังเกตดูดีจะมี sour aromatic ซึ่งมีความเปรี้ยวแบบเหมือนอ่ะพูดง่ายๆแค่เปรี้ยวฉุนกลิ่นเปรี้ยวฉุน sour aromatic เหมือนน้ำส้มสายชู2ลองดูเรื่องของ acetic acid คือความชาร์ปหรือความเค้าเรียกอะไรแหลมของความเปรี้ยวเสร็จปุ๊บมันจะมีโทนพวกอะไรอ่ะบูทริกแอซิดอิโซใช่ไอโซลิกแอซิดซิตริกแอซิดมาลิกแอซิดโซนพวกเนี้ยมันจะเป็นโซนที่เป็นซาวเออร์ซึ่งคือมันเป็นซาวเออร์ที่เกิดจากกรดซึ่งเกิดจากการหมักพวกเนี้ยมันเป็นสะมันเป็นกรดที่ถูกสร้างขึ้นมามันไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็น artificial ด้วยถูกต้องใช่เพราะฉะนั้นนะมันไม่ใช่กรดที่เกิดจากผลไม้เหมือนโซนที่อยู่ด้านบนก่อนหน้านี้นะคะเพราะฉะนั้นอ่ะโซนพวกเนี้ยความเปรี้ยวพวกเนี้ยจะไม่มีความฉ่ำเข้ามาเกี่ยวข้องใช่มันจะน้ำลายไม่แตกมันจะช้ามันจะเปรี้ยวแล้วเปรี้ยวหยีหน้าพวกเนี้ยคือ bad taste หมดคือ bad sour เสร็จปุ๊บแล้วตามลงมาเรื่องของ alcohol fermented wine whiskey fermented แล้วก็ overripeซึ่งอ่ะโอเคแล้วผมแล้วก็ค่อยกลับมาถามมาตอบมาถามซึ่งเราสังเกตว่าแอลกอฮอล์เฟอร์เมนเต็ดพวกนี้มันจะเป็นเรื่องของเทสโน้ตที่อยู่ในกูนพวกเขาเรียกเหม็นฉุนโอเวอร์เฟอร์เมนเต็ดพวกกลิ่นวิสกี้ที่ไม่สมควรอยู่ในกาแฟ
พวกนี้มันเกิดจากดีเฟกต์ของการเฟอร์เมนเทชันระหว่างการโปรเซสซิ่งของกาแฟมาเลยทำให้กลิ่นพวกนี้มันออกมาเพราะอะไรความหมายผมใช่ไหมคือมันจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเพราะว่าสารกาแฟที่ดีแล้วพูดถึง specialty quality นะคะสารกาแฟที่ดีมันเกิดจากการที่เกษตรกรเนี่ยเลี้ยงดูต้นกาแฟมาอย่างดีได้เขาเรียกว่าไงดีได้สารอาหารที่สมบูรณ์เมื่อนำมาผลเมล็ดกาแฟนั้นน่ะมาทำ process กาแฟในทุกๆขั้นตอนจะต้องถูกดูแลและเขาเรียกว่าไงดี take care เป็นอย่างดีเพื่อที่ให้ในแต่ละขั้นตอนเนี่ยไม่เกิด defect ที่จะเกิดขึ้นในที่มีผลต่อรสชาติก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นเรื่องของ fermentation นะคะแล้วก็การที่มัน fermentation เนี่ยมันไม่ดีหรือว่าขั้นตอนไหนๆที่มันเกิดการล้างไม่ดีหรืออะไรไม่ดีอย่างเงี้ยบ้างเนี่ยมันจะมีผลต่อรสชาติใน final cup ทันทีถูกต้องเพราะฉะนั้นอ่ะ flavor sour หรือalcohol fermented พวกเนี้ยถ้าเกิดอยู่ในกระบวนการ cupping แล้วเกิดเจอบนกาแฟ1ตัวพวกเนี้ยมันจะเป็น defect ในการหักสกอร์ทันทีใช่ค่ะคือทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ามันเป็นรสชาติที่ไม่พึงประสงค์เพราะว่ามันไม่ใช่กลิ่นที่แบบมันทำให้คุณอยากกินอ่ะบางทีมันเป็นกลิ่นคือมันต้องแยกนะคะระหว่างพวกไวนี่วิสกี้อะไรเงี้ยอันนั้นน่ะคือมันถูกผลิตอยู่ในอุตสาหกรรมแอลที่ทำแอลกอฮอล์นะคะแต่กาแฟมันคือผลไม้มันคือเครื่องดื่มอย่างนึงที่มันเป็นเหมือนพวกชาเพราะฉะนั้นรสชาติแบบนี้มันไม่สมควรจะมีอยู่ในนั้นนะคะเสร็จปุ๊บโอเคด้วยโอเคอันนี้ก็จะเป็นแบบประมาณว่าโอเวอร์ออเนอะเพราะว่าหลายๆคนก็จะมีความรู้สึกว่าแบบทำไมกินแล้วมันรู้สึกเหมือนเฟอร์เมนต์ซึ่งเฟอร์เมนต์ก็คือมันจะแบบตุ่ะบางคนมันก็ไม่ชอบอะไรอย่างเงี้ยถูกซึ่งสำหรับเราแล้วเราก็คือถามว่ามันคือดีเฟกต์มันไม่ดีที่ไม่ควรมีในกาแฟใช่เพราะว่าเวลาที่เราเทสแล้วมันมีรสเนี้ยนั่นหมายความว่าเวลาเราเอาถ้าเราซื้อกาแฟตัวนั้นแล้วเราเอามาทำขายลูกค้ามันก็จะมีรสนั้นออกมาแล้วมันเป็นรสที่มันคือจากสถานที่เราเคยทำงานมาเรารู้ว่ามันเป็นเกรดที่เขาไม่เอาอ่ะใช่คือมันไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยบางคนเขาจะเรียกว่าฟังกี้ฟังกี้ใช่ฟังกี้ก็อยู่ในตระกูลพวกนี้เฟอร์เมนเต็ดใช่แอลกอฮอล์ต่อไปเป็นโซนพวกของกรีนหรือพวกvegetative ผักเขียวเม้นเขียวในที่นี้เป็นพวกโอลิฟออยล์พวกใบของดิบพวกผักดิบอย่างเงี้ยพวกคะน้าเงี้ยกลิ่นคะน้าเงี้ยคือกลิ่นเขียวเกิดจากunder ripe ก็คือว่าผลไม้ไม่สุกพีพดอย่างเงี้ย fresh กลิ่นพวกแบบยังไงอะกลิ่นสดอะคือสดมันไม่ใช่เนื้อสดนะแต่เอางี้ความเขียวเหมือนเวลาเราเคี้ยวอะถ้าคนเคยกินเคลคือซูเปอร์ฟู้ดแต่ว่าเวลากินสดอะมันมีความเขียวอยู่นะถูกต้องแต่ว่าคุณอะมันคือเพื่อสุขภาพบางคนมันรับความเขียวนั้นได้โอเคผักมันถูกปลูกมาให้กินสดได้แต่ในกาแฟมันไม่สมควรจะเขียวมีดาร์กกรีนมีพวกอะไรเวจิเททีฟเงี้ยมีเฮไลท์เฮิร์ฟไลท์อธิบายเฮิร์ฟไลท์เฮิร์ฟไลท์จะเป็นพวกเขาเรียกพวกยาจีนที่เป็นอบแห้งดำๆเขาเรียกเฉากล้วยพวกหลอนกล้วยกล้วยหรือเป็นพวกเก๊กฮวยหรือคริสเตียมัมอ่ะไม่ใช่เฮิร์ฟไลท์มันเป็นดอกไม้มันเป็นฟลาวเวอร์ต้องแยกกันก่อนนิดนึงเพราะว่าคริสเตียมัมหรือดอกเก๊กฮวยเนี่ยมันจะจัดอยู่ในประเภทของกลิ่นฟลอรอลที่เหมือนกับจัสมินก็คือดอกมะลิหรือคาโมมาลมันเป็นตระกูลเดียวกันใช่แต่เฮิร์ฟไลท์จะเป็นพวกสีที่เขาต้มยาจีนเนี่ยเวลาไปร้านขายยาจีนอ่ะพวกนั้นจะคือเฮิร์ฟไลท์หมดลักษณะแบบนั้นคือจริงๆเราเคยเจอพวกนี้อยู่ในกาแฟนะคะแต่ว่าเราจะรู้ทันทีว่ามันไม่สมควรจะมีอยู่ในกาแฟใช่แต่ว่ามันอยู่ที่ความอินเทนซิตี้ของมันใช่เราต้องดูว่ามันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มันเป็นกลิ่นที่ไม่พึงประสงค์จนกระทั่งมันไปรบกวนหรือว่าโชว์มาเลยว่ากาแฟตัวเนี้ยมันโปรเซสไม่ดีหรือเปล่าคราวเนี้ยเป็นตัวต่อไปขยับเป็นเรื่องของเปเปอรี่มัสตี้ในโทนของพวกนี้ก็จะมีเรื่องของไหนวะนี่ตัวนี้อ๋อpapery นะคะ papery ก็คือเป็นเรื่องของแล้วก็ musty papery musty ก็คือกลิ่นของกระดาษนะคะพวกคาร์ดบอร์ดคาร์ดบอร์ดอันนี้ขอพูดรวมไปถึงตัวเคมีคอลเลยด้วยมันอยู่ในตระกูลเดียวกันพวกกลิ่นยานะะกลิ่นเวลาเดินเข้าไปที่โรงพยาบาลจะมีกลิ่นบางอย่างที่เกี่ยวกลิ่นโรงพยาบาลอ่ะเค้าเรียกกลิ่นเคมีคอล
จริงๆที่เจอเยอะที่สุดก็คือ Banage ใช่ Banage ซึ่งหลายคนยังไม่รู้ว่า Banage Banage ที่พันแผลมันมีกลิ่นใช่มันเป็นแบบนั้นก็หลักๆที่เคยเจอคือคาร์ดบอร์ดวูดดี้พูดง่ายๆวูดดี้มันจะเป็นกาแฟที่ถูกเอจิ้งมานานๆแล้วมันเกิดเป็นแบบกาแฟเก่ามากๆอ่ะใช่แต่วูดดี้ในความหมายก็คือตามชื่อของมันเลยค่ะกลิ่นมันจะเหมือนไม้ที่ถูกน้ำและอับเชื้อราอับเชื้อราใช่นั่นคือกลิ่นวูดดี้ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นลองสังเกตดูดีๆว่าทำไมกาแฟสมดุลเราเลยบอกตลอดว่ากาแฟเราเป็นตามซีซันเป็นเฟรชคอฟฟี่เพราะว่าถ้าเกิดเก็บกาแฟเก่าโดยส่วนใหญ่แล้วกลิ่นวูดดี้มันจะออกมันจะเป็นกลิ่นที่คอมมอนมากเวลาเจอรุ่นที่ว่ากาแฟตัวเนี้ยเก่าเพราะกลิ่นวูดดี้มันจะออกกลิ่นหืนมัสตี้อย่างเงี้ยกลิ่นหืนนี่ก็จะชัดเจนถ้าใครเคยแบบเก็บซีเรียลสมัยนานๆแล้วเอามากินแล้วมันหืนนะหรือว่าถั่วอันนี้จะชัดเจนนะคะก็โอเคส่วนที่เหลืออย่างเช่นแอนิมาลิกมีตี้บรอดี้แอนิมาลิกก็คือเหมือนกลิ่นเหมือนหนังใช่กลิ่นหนังก็มีเครื่องหนังนะคะเวลาอยู่บนรถยนต์มีหมอหนังแน่คือกลิ่นพวกแล้วก็กลิ่นที่เหมือนพวกbeef jerky เนื้ออบแห้งใช่แบบอธิบายไม่ถูก แต่ว่าต้องไปลองหาซื้อกินดูจะเข้าใจคือมันจะมีแบบกลิ่นสาบอ่ะกลิ่นสาบใช่แมงสาบกลิ่นกลิ่นประมาณนั้นนะเสร็จปุ๊บอ่ะเคมีคอลไม่มีพวกบิทเทอร์เนี่ย salty ก็เป็นเคมีคอลเห็นไหมโอเค medical rubble จะเจอในกาแฟเยอะมากค่อนข้างเยอะค่ะบิทเทอร์ salty medicinal แล้วก็ rubber จะเจอเยอะมากในกาแฟสังเกตนะ 90% เป็นเรื่องของกลิ่นใช่ถ้าไม่รวม bitter กับ salty ถูกนะคะเกือบให้95เลยทั้งหมดที่พูดมาจะเป็นเรื่องของกลิ่น rubber อ่ะมีใครเคยกินยางปะล่ะไม่มีใครเคยกินยางถูกปะแต่ว่ามันจะเป็นกลิ่นกลิ่นถูกต้องมันคือกลิ่นเหมือนหนังกระติกอะค่ะใช่กลิ่นไม่ดีอะใช่มันคือกลิ่นที่ไม่ดีทุกอย่างมันเป็นเกี่ยวกับ aromatic หมดไม่มีเรื่องไหนของมันไม่เป็นเรื่องของรสชาติเลยนะโอเคคราวนี้อันสุดท้ายน่าจะเป็นเรื่องของ roasted ก็คือกลิ่นเหมือนกลิ่นพวก smoky เบิร์ดไหมไม่ค่ะกลิ่น ash ashy คือถ่านใช่ถ่านนะคะ smoky malt and grain นี่หลายๆคนอาจจะงงว่าทำไม malt and grain มันถึงเป็นสิ่งที่ไม่ดีลองสังเกตดูเวลาดมข้าวสารอะคือ grain กลิ่นถั่วกลิ่นข้าวสารเขาเรียกใช่คือมันอันเนี้ยตัวที่ไม่พึงประสงค์ที่มันออกมาจากเขาเรียกว่ายังไงดีมันไม่ใช่มอลหรือเกรนที่ถูกผ่านกระบวนการแล้วเป็นของที่พร้อมกินอ่ะคือมันเป็นกลิ่นที่เป็น raw material อ่ะคือเป็นวัตถุดิบที่แบบเหมือนดมข้าวสารดมถั่วเขียวอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเป็นกลิ่นตรงนั้นมานะคะโอเคแล้วก็หมดแล้วเนาะใช่ไหมหมดแล้วอันนี้คือให้ดูโดยรวมเนาะว่าเป็นแบบนี้เนาะมีคำถามเข้ามาระหว่างที่เราพูดถึง Flavor View คำถามแรกที่เกิดขึ้นจะเป็นคำถามเกี่ยวกับว่า Autist Potato Tomato โอเคคือ defect ดีหรือ defect Tomato ต้องอธิบาย Tomato มันคือ defect มันไม่ใช่ defect นะมันคือผลไม้เพราะactually tomato เนี่ยมันคือ fruit คือ vegetable มันคือ vegetable ใช่มันคือ vegetable นะแต่คราวนี้นะเรากิน fruit เราไม่กินใบใช่เรากิน fruit ก็คือผลของมันคราวนี้ tomato เนี่ยสำหรับเรานะเราถือว่ามันไม่ใช่ของไม่ดีมันคือของดีมันคือของดีใช่แต่คราวนี้คุณอย่าลืมว่า tomato ถ้าคุณกินแบบที่มันไม่สุกอ่ะมันก็จะเขียวมันก็คือสิ่งที่ไม่ดีถูกต้องเข้าใจความหมายนะแล้วก็ในกรณีที่ถ้าคุณเคยกินโทมาโต้ที่มันสุกฉ่ำอย่างเช่นของญี่ปุ่นมันจะอร่อยมากมันอร่อยมากคือขนลุกเลยใช่แบบฟรุตตี้จุ๊ยส์แบบคราวนี้เราจะมาจัดที่โทมาโต้อย่างเดียวไม่ได้เราจะต้องดูว่าเราได้อะไรจากแก้วนั้นถูกต้องคือกลิ่นที่ได้คือกลิ่นหรือรสชาติที่ได้ออกมาจริงๆจากแก้วนั้นเป็นโทมาโต้แบบไหนถูกนะคะเพราะฉะนั้นที่เขาถามมาเขาเจอในกาแฟเคนยาใช่ไหมโอเค 80% บอกว่าเคนยามีโทมาโต้ที่เราเจอที่เราคับกาแฟเคนยาหรือกินกาแฟมาตลอดแบบเกือบ10ปีเลยนะไม่เคยเจอเทสโน้ตมะเขือเทศในเคนยาเลยไม่เคยเจอบ้างในโคลอมเบียแต่ไม่ค่อยเจอในคือจริงๆเคยเจอแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่าเคยเจอในไหนบ้างแต่เอาจริงๆก็คือที่เจออ่ะมันไม่ใช่ไม่ดีนะใช่เพราะว่าทุกคนอ่ะบนโต๊ะจับได้เหมือนกันหมดแล้วทุกคนก็คือว่า
มันเป็นทูมาโทแล้วมันแบบมันเฟรชมันจูซี่แล้วมันอร่อยมากเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องแยกแยะให้ออกก่อนว่าถ้าเกิดเจอรสชาติทูมาโทในกาแฟปุ๊บอ่ะลองไปเปรียบเทียบทูมาโทที่เป็นผลที่มันสุกจริงๆลองกินดูว่ามันใช่รสชาติเองไหมแต่โดยส่วนใหญ่อ่ะมันไม่ใช่รสชาติที่ได้มาจากเอาจริงๆคนที่บอกว่ามันไม่อร่อยเพราะว่ามันเขียวเออถูกต้องมันเขียวคนส่วนใหญ่อ่ะได้เพราะมันเขียวแล้วมันก็ไปคล้ายกับโทมาโทที่มันไม่สุกกลิ่นที่มันไม่สุกประมาณนั้นเพราะตัวที่สุกฉ่ำจริงๆอร่อยมากอันนี้เราต้องแยกก่อนว่าเพราะว่าโทมาโทมันก็ให้กลิ่นเนาะที่ถึงจะรู้ว่าเป็นโทมาโต้แล้วคนนี้ความฉ่ำของมันอ่ะมันจะไปอยู่ที่รสชาติละ ว่าสวีทเนี่ยในแก้วกาแฟนั้นมันมีหรือเปล่าถูกลองสังเกตหน้าพิซซ่าส่วนใหญ่เป็นซอสโทมาโต้เห็นไหมเบสโทมาโต้ลองกินมาเนี่ยเนี่ยคือจริงๆมันมีความอูมามิอยู่นะเออมันอร่อยมันเป็นผลไม้ที่มีความอูมามิเวลาที่มันสุกอ่ะใช่มันเป็นส่วนประกอบในอาหารหลายๆอย่างที่ชูรสสวีทแล้วก็อูมามิออกมาในดิชนั้นเลยอ่ะใช่เสร็จปุ๊บมีอีกคำถามนึงคำถามว่าแอปเปิลมันอยู่ครึ่งบนคืออัลโทฟรุตแต่มาลิกแอซิดมันอยู่ในแอปเปิลมันอยู่ครึ่งล่างมันต่างกันแบบไหนเหรอครับมาลิกมันคือกรดที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาที่ถูกสังเคราะห์ขึ้นมาแต่เพราะฉะนั้นอ่ะกรดที่อยู่ในแอปเปิลมันคือมาลิกก็จริงแต่เป็นกรดที่สุกเขาเรียกผลไม้ที่มันสุกแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูเวลายูกินแอปเปิลที่ไม่สุกนะมันจะเปรี้ยวมันจะไม่ฉ่ำมันจะไม่สวีทมันไม่อะไรนั่นคือกดมาลิกเข้าใจความหมายผมใช่ไหมแต่แอปเปิลอ่ะถ้าเกิดมันสุกปุ๊บอ่ะมันจะสวีทมันจะฟรุตมันจะจุ๊ยเคยกินน้ำแอปเปิลปะล่ะแอปเปิลเขียวเป็นตัวอย่างที่ดีถูกต้องแอปเปิลเขียวมันไม่ใช่ทุกลูกที่มันจะแบบเปรี้ยวปี๊ดอ่ะใช่มันมีแอปเปิลเขียวที่อร่อยนะถูกเพราะฉะนั้นต้องแยกออกว่ามาลิกกับแอปเปิลอ่ะมันต่างกันมาลิกมันคือสิ่งที่เขาสังเคราะห์ขึ้นมาแอซิดมันจะไม่มาตามด้วยความหวานแต่แอปเปิลมันจะมีเรื่องของความหวานเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นอ่ะเราเลยพูดตลอดว่าคำว่าฟรุตตี้เฟเวอร์มันต้องเปรี้ยวและฉ่ำและหวานนั่นคือคำว่าฟรุตตี้แต่ถ้าเกิดเปรี้ยวแล้วไม่มีความไม่มีความฉ่ำและไม่มีความหวานเกิดขึ้นพวกนั้นไม่ใช่ฟรุตตี้รสนี่เรื่องของรสชาตินะไม่เกี่ยวกับกลิ่นนะต้องแยกให้ออกก่อนโอเคได้ถ้ายกอีกหนึ่งตัวอย่างนะมีน้ำอยู่สองแก้วบีบมะนาวหรือบีบส้มลงไปในหนึ่งแก้วกับอีกแก้วนึงอ่ะใช้กรดน้ำส้มสายชูใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยสองอย่างเนี้ยเทสต่างกันชัดเจนใช่ค่ะโอเคไปไหนต่อคราวนี้โอเคคราวนี้อันนี้คือโอเคเราอยากให้ความเข้าใจนิดนึงนะคะเรามาลงดีเทลส์ก็จริงในเฟเวอร์วิวตัวนี้เพราะเราอยากให้ทุกคนรู้ว่ามันจะมีทั้งดีและไม่ดีอันนี้เราต้องแยกก่อนว่าถ้าคุณทำตัวกาแฟเกรดสเปเชียลตี้จริงๆคุณต้องรู้ว่าส่วนล่างนี่คือสิ่งที่ไม่สมควรจะมีถูกต้องนะคะคราวนี้เราปูพื้นเพื่อที่จะต่อเรื่องของการสกอร์ลิงและการในท็อปปิ้งฟอร์มใช่อันนี้คือเฟเวอร์ที่ถูกทำโดย SCA นะคะแล้วก็รสชาติที่อยู่ในนี้มันมีตามนี้แต่คุณอย่าลืมว่าในชีวิตจริงคุณยังมีของที่กินอีก108,000ถูกต้องใช่ใช่แต่คุณไม่เห็นใช่ไหมใช่ใช่แต่คุณจะต้องรู้ว่าตัวไหนอ่ะมันให้ความพึงประสงค์หรือตัวไหนที่ทำให้กินแล้วมันหยีหรืออะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะต้องย้อนไปอย่างเช่นสไปซ์เนี่ยพูดถึงกลับมาเรื่องของสไปซ์ใบกะเพรามันคือสไปซ์ใบกะเพราจะมีรสความจะมีรสก็คือมันจะเผ็ดร้อนแต่มันจะมีกลิ่นหอมของใบกะเพราเพราะฉะนั้นอ่ะใบกะเพราจะจัดอยู่ในหมวดของสไปซ์อยู่ในหมวดของสไปซ์แต่ใบกะเพราจะไม่ไปเป็นเฮิร์บส์นะเฮิร์บส์เราจะไม่แยกหมวดหมู่ของมันเป็นถ้าเอางี้ถ้าเดินไปบนเชลฟ์แล้วซื้อเครื่องเทศอ่ะแบซิลจะเป็นหนึ่งในนั้นถูกต้องใช่ค่ะแบซิลออริกาโนโรสแมรี่อะไรก็ตามมันคือสไปซ์ใช่แต่ว่าบ้านเราอ่ะเรียกใบกะเพราว่าเป็นสมุนไพรมันก็เลยแปลว่าเฮิร์บส์ซึ่งมันจะเป็นอีกอย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะในโซนของเครื่องเทศอ่ะมันจะไม่มีพวกขิงข่าตะไคร้ก็เป็นเลมอนกลาสจะตะไคร้เป็นเลมอนกลาสรู้แต่ว่ามันเป็นสไปซ์เป็นสไปซ์เป็นอโรมาติกเป็นอโรมาติกสไปซ์ใช่เขาไปปรุงอาหารไปให้ท็อปโอเคใช่โอเคแต่ว่าบะคือไม่ต้องแยกเพราะภาษาไทยแปลภาษาอังกฤษมันคือเฮิร์บส์อะคือมันเลยค่อนข้างยากอะตรงนี้นะในเรื่องของตระกูลของเฮิร์บส์แล้วก็สไปซ์นะคะเฮิร์บง่ายๆไปร้านขายยาจีนพวกนั้นคือเฮิร์บหมดซึ่งไม่รู้จักแค่บางส่วนโอเคนั่นแหละเฮิร์บพวกนั้นที่เขามาทำยาพวกนั้นคือเฮิร์บ
โอเคโอเคตอนนี้มาชีสเนาะสกอร์ชีสใช่เรามาเริ่มที่สกอร์ชีสคราวนี้เราพูดถึงสกอร์ชีสในการจัดจิ้งกาแฟหรือการให้คะแนนกาแฟทุกคนเคยได้ยินว่ากาแฟตัวนี้คะแนน90 86 85เนี่ยอันนี้คือที่มาของการสกอร์ลิ่งตัวนี้จะเป็นคัพปิ้งฟอร์มของ SCA คือ Specialty Coffee Association of America เป็นคัพปิ้งฟอร์มซึ่งในคัพปิ้งฟอร์มเนี่ยจะมีรวมไปเสร็จแล้วพอรวมมาถ้าเกิดกาแฟให้ดีนะพอรวมทุกอย่าง total score อยู่ที่100คะแนนเพราะฉะนั้นเราจะมาแยกหมวดหมู่ว่าเขาแบ่งแยกกันยังไงเขาสกอร์อะไรบ้างเขาให้คะแนนกันยังไงอะไรมีผลต่อการต่อการให้คะแนนโอเคเรามาดูช่องแรกกันก่อนช่องแรกมันจะเป็นเรื่องของ roast level เห็นไหมครับ roast level ก็จะเป็นไงปุ๋ยไม่เห็นใช่ไหมไม่เห็นหรอกสะท้อนไฟทั่วใช่สักครู่เราหาให้นี่ไหนวะ roast level roast level อ๋อ roast level โอเคโอเคเจอแล้วโอเคโอเคใหญ่ละโอเค roast level โอเคเสร็จปุ๊บลองมาดูครับมันก็จะมีการแยกว่า roast level ของ sample ก็จะมีการดูว่า sample ที่คัพเป็นการโค้ดสีลักษณะแบบไหน light medium หรือ dark มันจัดด้วยสีของกาแฟใส่ปุ๊บถัดมาจะเป็นการสกอร์ของเรื่องของ fragrance และ aroma เวลาสกอร์ของเขาอ่ะเขาจะมี dry aroma กับ break aroma dry aroma คือเวลาบดกาแฟมาปุ๊บเราจะดมกลิ่นของ ground coffee อันนั้นคือ dry aroma คือแบบแห้งแบบแห้งเสร็จปุ๊บก็จะมีตัว break ก็คือเวลาใส่น้ำลงไปเสร็จปุ๊บจับเวลาพอเวลาได้ปุ๊บเราก็จะเอาช้อนอะเบรกด้านบนแล้วก็ดมกลิ่นจากกาแฟที่ถูกน้ำแล้วใช่ไหมคะอันนี้คือเบรกอโรมาโอเคอย่างนึงนะขอให้ดูฟอร์มแป๊บหนึ่งฟอร์มเนี้ยถูกสร้างโดย Specialty Coffee Association มันคือฟอร์มที่ใช้ Just Grade กาแฟ Specialty แล้วสังเกตว่ามันไม่ได้เริ่มจากไม่ใช่คืออันเนี้ยมันเป็นการแยกเกรดว่ากาแฟที่เขาคัพกันแล้วแบ่งแยกว่ากาแฟสกอร์ขนาดไหนถึงจะเป็น Specialty Coffee โอเคงั้นบอกพี่หน่อยว่าทำไมมันถึงมี6ถึง10แล้ว0ถึง5อยู่ไหน0ถึง5ถึงไหนเข้าใจความหมายไหมที่ต้องการพูดคือตรงนี้เพราะว่าถ้ามันต่ำกว่า6ก็คือ Bad Taste ไงใช่เพราะฉะนั้นอ่ะใน Specialty มันที่พี่จะบอกคือมันไม่ได้มีต่ำกว่ามันถึงไม่มี0ถึง5 0ถึง0ถึง5เข้าใจไหมแต่มันจะเริ่มตั้งแต่6ถึง10ซึ่งเป็นโซนหลังไม่ใช่พี่ปุ๋ยกาแฟที่คิวเกเดอร์เป็นคนใช้เขาต้องจัดว่ากาแฟตัวไหนอยู่ใน Specialty Coffee เข้าใจแล้ว0ถึง5คืออะไรก็คือเขาเรียกว่าคือโดยปกติแล้วเวลาเขาสกอร์กาแฟนะคะแนนมันจะเป็นเต็ม10ถูกไหมเข้าใจ6คือ good ถ้าเกิดเขาคัพมาปุ๊บกาแฟตัวนี้อโรมาติกไม่ดีเขาจะให้ต่ำกว่า6ทันทีเพราะฉะนั้นก็จะเป็น5เขาจะให้ขึ้นมาเลข5มาเลยเพราะฉะนั้นฟอร์มทั้งหมดอ่ะมันจะถูกแคลคูเลทมาแล้วว่ารวมทั้งหมดอ่ะ10คะแนนมันคือทุกช่องพี่ปุ้ยสังเกตดูนะช่องแรกคือ10ช่อง2คือ10ช่องแอซิดคือ10โลกาเป็น30คอดี้เป็น40ยูนิฟอร์มมี5เพราะฉะนั้นกาแฟเขาต้องคัพ5แก้ว5คัพเพื่อดูว่ายูนิฟอร์มอ่ะมันตรงกันมั้ยเพราะฉะนั้นน่ะ1คัพจะมีการหักถ้าเกิดยูนิฟอร์มไม่ตรงเขาจะหักไป2คะแนนเพราะฉะนั้นอ่ะช่องนั้นคือ10คะแนนเสร็จปุ๊บคีนครับเขาจะให้10คะแนนเหมือนกันแล้วบาลานซ์คือ10คะแนนเหมือนกันเสร็จปุ๊บสวีเนตคือ10คะแนนแล้วก็สิ่งที่พี่จะบอกคือโซนนี้น้องขยับหน่อยค่ะเห็นไหมคะว่า6อ่ะคือ good ไม่เพราะเราเป็นคนจัดว่าเราจะให้คะแนนเท่าไหร่เข้าใจแต่คราวนี้เหตุผลที่พี่จะบอกว่ามันคือ quality scale ใช่เพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันคือตัว specialty เพราะว่าถ้าต่ำกว่า6ตรงเนี้ยคือมันก็ไม่สมควรจะมาอยู่เป็นตัวที่ใช้ฟอร์มในการจัดไม่ใช่พี่ปุ้ยเข้าใจผิดแล้วไม่ใช่โอเคงั้นอธิบายต่อโอเคไม่ใช่คือไม่อธิบายสกอร์ต่อเลยค่ะต่อไปพี่ละอธิบายสกอร์ต่อสกอร์ต่อนะคือว่าในการสกอร์คะแนนอ่ะเขาจะมีแรงมาว่า6คือระดับว่าเราคนคัพปิ้งเขาได้มีคาลิเบตมาแล้วว่าคัพเสร็จปุ๊บเราจะให้6หรืออะไรให้7กูดคือสิ่งสมมติว่าแฟรแกนซ์อโรมามีอโรมามั้ยมีเราพึงพอใจมั้ยถ้าเกิดเราคิดว่าดีเราให้6ถ้าเกิดเราคิดว่ามันดีมากเราให้ very good แต่ถ้าเกิดเราคิดว่าอโรมาไม่ดีเราให้ต่ำกว่า6ทันทีเพราะฉะนั้นมันถูกคัดไปแล้วว่าการสกอร์ตัวเนี้ยมันคือ1ถึง10ก็จริงแต่เขาไม่สามารถ
ใส่ฟอร์มเข้าใจเขาได้ความหมายใช่ไหมเข้าใจเข้าใจแต่นั้นถ้าพี่ถึงจะบอกว่าเพราะว่าโอเคอันเนี้ยเพราะว่าถูกสอนมาแบบนี้นะคะถูกสอนมาแบบนี้ว่าที่มันมีตั้งแต่6ถึง10เพราะว่าหลัง6เนี่ยจะเป็นสแตนดาร์ดที่เป็นกู๊ดแล้วตั้งแต่ในฟอร์มนี้ว่าจะต้องเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราสามารถให้5ก็ได้ถ้าสมมติมันไม่ดีจริงๆนั่นคือเกรดที่มันไม่สมควรจะมีคือมันต่ำกว่าสแตนดาร์ดที่เป็นการคาลิเบรทที่เป็นกู๊ด6มาแล้วไม่ใช่พี่ปุ้ยคือคัพปิ้งฟอร์มเนี้ยมันเป็นคัพปิ้งฟอร์มสำหรับคิวเกรเดอร์เพื่อที่ให้คะแนนสกอร์เพราะฉะนั้นน่ะกาแฟที่อยู่ในหมวด Specialty Coffee ต้อง 80+ plus. ถ้าเกิดฟอร์มเนี้ยต่ำกว่า 80มันคือเกรดไม่ใช่ Specialty Coffee มันต้องมีหมวดนึงคือ5เพราะฉะนั้นฟอร์มเนี้ยมันเป็นการมันเป็นการ judging กาแฟว่ากาแฟตัวไหนอยู่ใน Specialty Coffee ถูกไหมมันไม่ได้หมายความว่ากาแฟที่ขึ้นมาคัพเป็น Specialty ทั้งหมดใช่ก็ไม่ได้หมายความว่าแบบนั้นไงเข้าใจเข้าใจใช่ไหมเข้าใจแต่ว่าเพราะว่ามันเกิดขึ้นได้ว่าใช่เกิดขึ้นได้ว่ามันจะต้องต่ำกว่านั้นเพราะเราไม่รู้ว่าบนโต๊ะนี้มันมีอะไรบ้างถูกไหมเพราะฉะนั้นมันจะเกิดการสกอร์ที่5ได้ถูกเพราะฉะนั้นอ่ะแต่มันพี่ไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดที่อยู่บนนี้มันใช้สำหรับสเปเชียลตี้เท่านั้นต้องเข้าใจแบบนี้นะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่พี่ถูกสอนมาว่าเนี่ยมันจะอยู่ในเรนจ์นี้เพราะฉะนั้นน่ะสิ่งที่ต่ำกว่านี้แล้วเราสกอร์แล้วมันทำให้สกอร์ข้างหลังอ่ะโดยแล้วโดยรวมมันก็ไม่ได้เนี่ยมันจะถูกตัดตกไปทันทีโดยที่ไม่มีการคัดเลือกในการอันนี้เข้ามาแต่พี่เข้าใจในเรื่องของเกรดดิ้งนึกออกไหมของคิวเกรดเดอร์ถูกไหมในการเลือกพี่ปุ้ยเข้าใจผิดแล้วโอเคงั้นกูเข้าใจผิดโอเคปล่อยเลยมึงอธิบายต่ออ่ะมึงอธิบายต่อเลยโอเคอ่ะก็คือว่าต่อเลยจ้ะก็คือว่าในสกอร์เนี้ยลองสังเกตดูนะมันจะมีคำว่า uniform uniformity อ่ะคือเวลาเขาคัพกาแฟของการที่จะมาดูว่ากาแฟตัวไหนอยู่ในหมวด specialty หรือไม่อยู่ใน specialty นะเขาต้องคัพทั้งหมด5คัพบนโต๊ะเพราะฉะนั้นเขาจะดูว่ากาแฟทุกตัวทุก5แก้ว uniform ตรงกันไหม uniform มันหมายความว่ากาแฟตัวนั้นต้องมี structure เหมือนกันกลิ่นใกล้เคียงกันอยู่ uniform ถ้าเกิดสมมติว่ามีแก้วนึงมีแบทเทสมาเลยมีกลิ่นแบบสโมกกี้มาเลยพวกตัวเนี้ยจะไม่จัดอยู่ในหมวดของยูนิฟอร์มทันทีไม่ถูกหักคะแนนไป2คะแนนเพราะฉะนั้นอ่ะกาแฟตัวเนี้ยจะถูกโดนหัก2 point ถูกไหมเสร็จปุ๊บคลีนคัพก็เหมือนกันคลีนคัพก็จะเป็นเรื่องของเพราะฉะนั้นเขาต้องคัพ5แก้วเหมือนกันเพราะฉะนั้นกาแฟ1ตัวเขาจะคัพ5แก้วเสร็จปุ๊บถ้าเกิดกาแฟคลีนคัพมีความใกล้เคียงกันเขาก็จะให้2คะแนนทั้งหมดแต่ถ้าเกิดว่ากาแฟตัวแก้วคัพไหนกลิ่นมีสโมกกี้ไม่คลีนเกิดขึ้นมีกลิ่นเขียวเกิดขึ้นก็จะถูกตัดไม่อยู่ในหมวดแก้วนี้จะไม่คลีนครับก็จะถูกหัก2คะแนนสวีเนตเพราะฉะนั้นสวีเนตทุกแก้วต้องมีความสวีเนตใกล้เคียงกันเพราะฉะนั้นกาแฟก็จะเขาเรียกมันก็เขาเรียกจะเป็นเรื่องของยูนิฟอร์มเกิดขึ้นอ่ะพูดง่ายๆเสร็จปุ๊บโอเวอร์ออลก็ดูว่าคนที่คัพปิ้งหรือเกรดดิ้งกาแฟตัวเนี้ย มีความพอใจในกาแฟตัวเนี้ยขนาดไหนก็จะให้เรนจ์ว่าถ้าเกิด6ก็โดยรูปภาพรวมกาแฟนี้ถือว่าดี7ก็ very good ถ้าเกิดให้8ก็ excellent ชอบมากสมมติว่าถ้าเกิดให้ยูให้ 5.5 ก็ยูแฮปปี้กับกาแฟตัวนี้เสร็จปุ๊บคราวนี้เรามาดูที่ defect อ่ะมันจะมีช่องคือ cups บวก intensity ถ้าเพราะฉะนั้นอ่ะเราจำนวนคัพอ่ะที่อยู่บนโต๊ะทั้งหมด5ตัวกาแฟ1ตัวเราครับ5แก้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเราจะดูว่าบนคัพเนี้ยบนโต๊ะเนี้ยมีดีเฟกต์ทั้งหมดกี่คัพถ้าเกิดมีดีเฟกต์2คัพก็ใส่2ไปเสร็จปุ๊บอินเทนซิตี้ก็เป็นเรื่องของเลเวลมันจะมี2กับ4เลเวล2คือกลิ่นอาจจะน้อยไม่เยอะมากก็ให้ก็2เพราะฉะนั้นสมมติว่าถ้าเกิดบนโต๊ะมีดีเฟกต์คัพ2คัพก็เป็น2 คูณ 2 ก็กลับ4เพราะฉะนั้นดีเฟกต์จะถูกหักไป4คะแนนเสร็จปุ๊บ false เป็นเรื่องของเป็นความ intensity ที่แบดจริงๆคือเช่นกลิ่นแบบสโมกกี้รับไม่ได้เลยกลิ่นเฟอร์เมนต์หนักๆพวกนี้จะให้4ทันทีเพราะฉะนั้นสมมติว่าบนกาแฟตัวนั้นมี1คัพที่แบบกลิ่นแรงมากก็ใส่4ลงไปเพราะฉะนั้นมันก็จะถูกหักลงไปใช่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเวลาพอเรา calculate ออกมาเสร็จปุ๊บลบคะแนนคือ100ถูกไหมครับคราวเนี้ยพอเราเรียก total score มาเสร็จเราจะรู้สกอร์ว่ากาแฟตัวเนี้ยเราเอาจัดเขาให้สกอร์เท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราหลังจากนั้นปุ๊บเราจะบอกทีว่ากาแฟตัวเนี้ยอยู่ในเกรดไหน specialty 80 plus ต่ำกว่า80จะตกไปไม่ใช่เป็น commercial grade ทันทีเพราะฉะนั้นในสกอร์1ในสกอร์ชีต1อันในนี้
มีอาจจะมีหมวดหนึ่งได้5ก็ได้อาจหนึ่งได้8ก็ได้เพราะฉะนั้นทั้งๆออกมามันก็จะบอกว่ากาแฟตัวเนี้ยเกิน80นะมันอยู่ในหมวด specialty coffee เพราะฉะนั้นกับฟอร์มตัวเนี้ยมันเป็นฟอร์มที่จะแยกว่ากาแฟตัวไหนเป็น specialty หรือไม่เป็น specialty แต่ไม่ได้บอกว่ากาแฟตัวเนี้ยมันไม่ได้บอกว่าเรากำลังกาแฟที่คัพอ่ะเป็น specialty ทุกตัวเพราะฉะนั้นเป็นภาพรวมของการคัพกาแฟแต่มันจะมีอีกฟอร์มนึงที่เอาไว้คัพกาแฟเฉพาะ specialty coffee อย่างเดียวเข้าใจซึ่งมันจะเริ่มเหมือนกันไอ้งั้นอันนี้เป็นมาตรฐานอันนี้เข้าใจงั้นแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้คำตอบนะพี่ไม่ได้คำตอบว่า015ไปไหนไม่ใช่ในทุกฟอร์มคือพี่ปุ้ยคือเขาเรียกว่าอะไรคือที่เขาบอกว่าคุณภาพอ่ะถ้าเกิดกาแฟที่ไหนกาแฟตัวไหนอยู่ในเขาเรียกว่าการเริ่มต้นของการให้คะแนนสกอร์เริ่มต้นที่6นั่นคือ good taste ต่ำกว่า6ไม่ใช่ good taste แต่ไม่ได้หมายความว่าแรงตัวนึงกาแฟไม่สวีทเลยได้5แต่โทษสกอร์มาเกิน80มันคือ specialty coffee ก็ใช่ไงเขาพูดจาแบบนั้นโอเคโอเคโอเคข้ามไปพี่เข้าใจแต่ว่าพี่ก็ถือว่าไม่ได้พูดโดยรวมตั้งแต่แรกโอเคข้ามไปโอเคแต่พี่เข้าใจว่าตัวนั้นอ่ะมันต่ำเข้าใจความหมายไหมเออโอเคไม่สกอร์แค่ช่องอาจจะแค่สวิตเน็ตมันต่ำแค่สวิตเน็ตมันต่ำใช่เข้าใจมันไม่ได้หมายความว่าทั้งหมดคือสวิตเน็ตดีเข้าใจโอเคงั้นก็คือเราไม่เข้าใจในบางพอยต์โอเคข้ามไปใช่กันนะพี่เข้าใจโอเคแต่พี่ต้องการให้อธิบายเพื่อบอกว่าให้ออกมาให้คนดูอะที่เขาไม่เคยรู้เลยว่าสกอร์หน้าตาเนี้ยมันทำงานยังไงแล้วมันใช้จ้าอะไรแล้วเหตุผลที่ตรงนั้นมันไม่มีคืออะไรเข้าใจความหมายตรงนี้ก่อนนะโอเคถ้าหมดจาก SCA ตรงนี้แล้วอะก็จะเป็นอีกตัวนึงคือของ COE ใช่ COE อ่ะ COE น้องขยายให้ดูหน่อยค่ะ COE อ่ะโอเคคราวนี้หน้าตาของ COE อ่ะจะไม่เหมือนฟอร์มของ SCAA โอเคสักเท่าไหร่คือโดยปกติแล้ว COE อ่ะเขาจะคับกันที่4แก้วSCAA จะคับอยู่ที่5แก้วเพราะว่า COE อ่ะมันถูกมันก่อนคนที่เอากาแฟเข้ามาส่งที่COE อ่ะคือมันต้องเป็นกาแฟที่อยู่ใน specialty อยู่แล้วคราวเนี้ยเขาค่อยมาจัดอีกรอบนึงว่าแบ่งแยกแรงค์ว่ากาแฟตัวไหนที่เขาเลือกมาแล้วจัดจิ้งคะแนนdefect น้อยที่สุดแล้วได้คะแนนสูงสุดนั่นคือหมายความว่าจะอยู่ในคัพออฟเปอร์เซ็นต์ของประเทศนั้นเพราะฉะนั้นเราสังเกตดูดีการให้สกอร์ทุกอย่างมันจะเหมือนกันแต่สกอร์เนี้ยจะเริ่มที่0ถึง8ไม่ใช่6ถึง10ถูกไหมเพราะว่ากาแฟที่ถูกคัพอ่ะมันคือเกรด stability หมดคราวนี้เขาจะแบ่งแยกแรงแล้วว่าclean cup มากสุดคือ8นะ sweetness มากสุดคือ8นะ acidity มากสุดคือ8นะอย่างเงี้ยคือในเรื่องของการก่อนสกอร์ชีทนี้นะแต่คราวนี้ลองดูสังเกตดูดีๆว่าการจัดของมันอ่ะจะไม่มีเรื่องของ uniform ครอบเกี่ยวข้องเรื่องของ uniform มันจะถูกบีบลงมาให้แคบลงมันเป็นเรื่องของ defect เรื่องของ smokiness เรื่องของ ununiformจะอยู่ในดีเฟกต์หมดเพราะฉะนั้นการให้สกอร์ของ COE อ่ะลองสังเกตดูดีขีดแล้วมี x ขีดแล้วมี x แล้วมี4แล้วก็เข้ากับข้างหลังเพราะฉะนั้นอันแรกอ่ะมันคือจำนวนคัพที่เกิดขึ้นว่ากาแฟตัวเนี้ยคัพออกมาแล้วมีดีเฟกต์ทั้งหมดกี่คัพตามด้วย intensity คือช่อง2คือ1ถึง3มันจะมีแรงค์ว่า1ถึง3เพราะฉะนั้นถ้าเกิด intensity สูงก็คือ3ถ้าเกิด moderate หรือ medium อยู่ที่2ถ้าเกิดน้อยมากอยู่ที่1เพราะฉะนั้นแล้วก็มาคูณ4คูณ4ก็คือจำนวนแก้วทั้งหมดของกาแฟเพราะฉะนั้นสกอร์สมมติว่ากาแฟตัวคัพมีกาแฟตัวนี้มีคัพ4คัพถูกไหมครับมี defect มี ununiform หรือมี defect 1แก้วเสร็จปุ๊บคูณด้วย intensity สมมติว่าถ้าเกิดว่ามันค่อนข้างน้อยมากอ่ะ1ก็เป็น1คูณ1เท่ากับ1เพราะฉะนั้นคูณอีก4เพราะฉะนั้นคะแนน defect เนี่ยจะอยู่ที่แค่4คะแนนพอเข้าใจความหมายใช่ไหมอ้าวต่อเลยต่อ category เลยเสร็จปุ๊บเรื่องของ clean cup ต้องสังเกตดูมันก็จะมีความใกล้เคียงกับตัวของSCAA หรือ sweetness คราวนี้อยู่ที่ความพึงพอใจของแรงของ judge ว่ากาแฟตัวเนี้ยที่เขากำลังคับอยู่อ่ะเขามีความพึงพอใจแล้วเขาให้คะแนนขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่า
HR ของแต่ละที่ที่เขาสกอร์ลิงกาแฟก็ต้องมีการคาลิเบรตเกิดขึ้นว่ารูปรสชาติขนาดนี้นะประมาณนี้นะอยู่ที่แรงก็ประมาณขนาดนี้นะคาลิเบรตให้ตรงกันก่อนที่จะครับกันเรื่องของ acidity ก็จะมีเรื่องของ high มีเรื่องของ HML H คือ high M คือ moderate L คือ low เพราะฉะนั้นตัว H มันหมายความว่า acidity ตัวเนี้ยมีสูงขนาดไหนหรือว่า average หรือว่า low acidity แต่ว่าความพึงพอใจของคนจัดว่าเขาคิดว่า low ตัวเนี้ยค่อนข้างที่คุณภาพดีเขาจะให้คะแนนสูงบางครั้ง high acidity มันไม่ได้หมายความว่ามันจะดีมีที่ความพึงพอใจของจัดว่าเขาตัดสินว่าเขาเอามาปุ๊บกาแฟตัวนี้ acidity moderate นะแบบกลางๆแบบไม่ high มากไม่ low มากเขาคนคับเสร็จปุ๊บโอ้ย acidity ดีนะแบบ balance มากโอเคให้7ให้ 7.5 whatever ให้8 mouthfeel ก็เหมือนกันก็จะมีเรื่องของ high mouthfeel moderate mouthfeel หรือ medium mouthfeel ว่า mouthfeel ของคัพตัวนี้มันเป็นยังไงบ้างหรือ low mouthfeel พวก thinness เกิดขึ้นสมมติถ้าเกิดมันตินมากๆจัดก็ไม่ happy เขาก็จะหักสกอร์ตรงนี้ออกไปสมมติถ้าเกิดมันเยอะเกินไปจนมันกบตัวอื่นเขาก็จะลดตัวนี้ออกไปเพราะฉะนั้นมันคือ length ของ mouthfeel เกิดขึ้นเรื่องของ flavor ก็เป็น flavor ที่พึงประสงค์ว่ามีfermented ไหม flavor เป็นที่น่าพอใจไหม complexity ไหมอย่างเงี้ย after taste เป็นเรื่องของsweet lingering หรือว่ามีเรื่องความยาวของ after taste เรื่องของความ sweetness เรื่องของความ juice อะไรพวกนี้อยู่ในเรื่องของ after taste หมดสิ่งที่มันค้างอยู่ในปากนั่นคือ after taste หมดbalance คราวนี้เวลาเขา judge คำว่า balance มันไม่ได้หมายความว่ากินกาแฟตัวนี้ภาพรวมคือ balance แต่เขาต้องคัพตั้งแต่ hot จน cold แล้วกาแฟคาแรคเตอร์ไม่ค่อยเปลี่ยนมากนั่นคือหมายความว่ากาแฟค่อนข้างที่จะ balance overall คราวนี้ overall ก็จะมีคล้ายๆกันกับตัว SCA ก็คือว่าโดยภาพรวมแล้วกาแฟตัวนี้ที่คัพอยู่ overall ที่เขาให้กับที่เขาชอบให้ขนาดไหนอย่างเช่นผมคัพพี่ปุ๋ยคัพบอกว่าเออคัพนี้พี่ปุ้ยชอบหน่อยอ่ะ8ผมว่าอ่ะชอบมา7.5แม่งบอกเฉยๆอ่ะ6สัก 6.5 7เงี้ยเสร็จปุ๊บโทเทลคือคราวเนี้ยไปเป็นบวก36บวก36มันคือเค้าเรียกว่าอะไรอ่ะแปลเป็นภาษาไทยก็จะแปลว่าสามสิบหกอ่ะมันคือคือทุกตัวมันคือเขาเรียกว่าพอเราได้รอเขาเรียกคะแนนดิบมาแล้วเราต้องบวก36เพื่อให้ได้รู้ทั้งเพื่อให้ได้ทั้งหมดเสร็จปุ๊บพอบวก36มันจะบวกเท่ากับ100ถูกไหมเพราะ36มันคือคะแนนที่เพราะเรากำลังคัพกาแฟที่เป็น specialty coffee อันเนี้ยมันเลยต้องบวก36พอเข้าใจใช่ไหมอันนี้รู้อันนี้รู้ใช่ไหมรู้ขามันถึงป่านนี้เราไม่รู้ก็แย่แล้วรู้จบยังจบแล้วไม่มีอะไรเสริมมาเสริมไม่มีอะไรเสริมเพราะว่าจริงๆตัวหน้าสกอร์เนี่ยมันบอกชัดเจนอยู่แล้วเพราะว่าถ้าคนที่ไม่อยู่ในอินดัสทรีตรงนี้อาจจะไม่เข้าใจนะคะในดีเทลส์ของแต่ละพาร์ทของมันนะคะแล้วก็ลักษณะของการใช้ในแต่ละองค์กรก็จะต่างกันอย่างเช่นของ SCA ตัวแรกนะคะใช่แล้วก็ตัวที่2ก็คือตัว Cup of Excellence คือ COE เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหตุผลว่าทำไมฟอร์มต่างกันแล้วก็มันก็จะมีหลายลงคั่วที่เป็น Specialty ที่เขามีฟอร์มในการคัพปิ้งเลือกกาแฟของเขาเองใช่นะคะเขาอาจจะไม่ได้ใช้เป๊ะเหมือนกับของ COE หรือว่าของSCA แต่จริงๆที่คนใช้เยอะที่สุดคือของ SCA ใช่เพราะตัวคอมมอนใช่มันเป็นคอมมอนนะคะตัวนั้นอาจจะใช้เยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆเบสิกที่เราเคยทำงานมาเนี่ยเราก็จะเอาของ SCA มาปรับใช้ใช่นะคะมาปรับใช้แต่ว่าเราจะไม่ลงลึกดีเทลเหมือนของ SCA เพราะว่าเราแค่เป็นโรงคั่วที่ใช้ในการเลือกซื้อกาแฟว่ากาแฟตัวนั้นมีคุณภาพใช่แล้วตัวไหนตัวใช่แล้วก็เพื่อที่จะเก็บเขาเรียกว่าไงอ่ะดูคุณภาพของมันตั้งแต่ตอนที่เราเลือกซื้อใช่คือเราไม่ใช่คิวเกรดเดอร์ที่ว่าเราต้องไปจัดจิ้งกาแฟแล้วให้สกอร์กาแฟออกมาโดยที่คัพ5คัพเพื่อหาว่ากาแฟตัวนี้อยู่ในสเปซเกรดสเปเชียลตี้หรือเปล่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นเพราะเรามันไม่ใช่หน้าที่ของเราใช่คือมันต้องแยกกันแล้วระหว่างการที่เราคัพเพื่อที่จะเลือกเอาสารกาแฟมาคั่วแล้วมาขายให้กับลูกค้าได้กิน
แต่คราวนี้คนที่เป็น Q grader เนี่ยจริงๆหน้าที่หลักๆของเขาในการคัพแล้วอ่ะเขาจะต้องคัพเพื่อดูคุณภาพของสารกาแฟใช่เพื่อที่จะรู้ว่าทำอย่างไรถึงจะพัฒนาสารกาแฟตัวนี้ใช่ให้มันมีคุณภาพที่ดีขึ้นง่ายๆก็คือกลับไปช่วยเกษตรกรใช่นะคะโดยจุดประสงค์หลักเลยของการที่คุณเป็น Q grader นะคะแต่ว่าด้วยสกิลตรงนั้นเนี่ยมันจะช่วยให้พัฒนาขั้นตอนการผลิตหรือว่าคุณภาพของสารกาแฟเพื่อให้เกษตรกรขายแล้วได้ราคาที่ดียิ่งขึ้นนั่นคือที่เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลกับการที่เขาเรียกว่าไงอะซัพพลายเชนของคอฟฟี่อินดัสทรีนะโอเคคราวนี้เรามาดูตัวซัมมารีคัพปิ้งฟอร์มคือซัมมารีคัพปิ้งฟอร์มอะหน้าเพลนๆไม่มีอะไรเลยแบบนี้ใช่ไม่ใช่ใช่คือหลักๆแล้วเพราะว่าเราอะเลือกเขาเรียกว่าไงดีเราคัพกาแฟที่เป็นสปีชิตี้คอฟฟี่อยู่แล้วอ่ะใช่แล้วก็ซัพพลายเออร์ที่เราดีลด้วยอ่ะเขา provide สิ่งที่มันมีสแตนดาร์ดอยู่แล้วใช่เพราะฉะนั้นเราแค่มาคัพแล้วรีเช็คว่าสกอร์เราจะให้สกอร์กาแฟตัวที่เขาส่งแซมเปิลมาว่าอยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับไหนใช่แล้วเราพอพึงพอใจมาที่จะเลือกซื้อมันใช่ใช่หน้าตาเลยเป็นเพนแบบนี้หน้าตาเลยคือหลักๆแล้วไม่มีอะไรเลยก็คือจะมีแค่ว่ากาแฟตัวนี้คืออะไรแล้วก็comments ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นการใส่ flavor flavor ใช่ flavor taste ทั้งหมด taste mouth feel whatever คือเราจะไม่ได้มาแยกแบ่งเป็นแบบ6 7 8ที่แบบดีเทลเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราคิดว่าตรงนี้เนี่ยเราตัดขั้นตอนบางอย่างออกไปเพื่อให้มันง่ายขึ้นและเร็วขึ้นใช่เพื่อให้มันง่ายเร็วขึ้นแต่ว่าเราก็ยังบอกนะว่าเราทำ dry cupping ถูกต้องคือเห็นเราเขียนว่ามี coffee แต่ตรงนั้นน่ะคือเราจะเขียนต่อเมื่อเรารีวิวแล้วคือเราเทสมันไปหมดแล้วแล้วก็เรามารีวิวตอนท้ายเลยว่า1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อันเนี้ยคือกาแฟอะไรนะคะแล้วล่ะตอนที่เราทำไบคัพปิ้งเราชอบตัวไหนใช่แล้วเราก็จะมีการสกอร์คร่าวๆสกอร์ก็เลยว่าเพราะเรารู้แล้วว่ากาแฟให้เราคัพอ่ะมันมีคุณภาพยังไงเราก็จะรู้ว่าเบสของเราที่เราคาลิเบรตของสกอร์อยู่ที่ประมาณไหนเท่าไหร่ใช่ค่ะอันนี้เนี่ยแล้วแต่ใช่ลงขั้วเลยนะว่าแต่ละที่อ่ะแต่จริงๆอ่ะเราก็มีอีกฟอร์มนึงซึ่งเราไม่สามารถให้ดูได้เพราะเป็นฟอร์มของเราในการอันนั้นก็คือจะลงดีเทลไปมากกว่านี้การให้สกอร์ลิงมากกว่านี้เสร็จปุ๊บคราวนี้น้องลองย้อนกลับขึ้นไปมันจะมีเรื่องของการดีเฟกต์ของตัวเวิร์ดเนี่ยโอเคลองสังเกตดูเนี่ยคือดีเฟกต์อ่ะที่เขาให้กันคือมันเกิดจากว่าเราดูเรื่องของแบสเทสเห็นไหมครับเรื่องของdescription defects must first be clarified as a chance of fault then drift by sour rubbery ferment phenolic คือถ้าเกิดเป็นถ้าเกิดมันอยู่ถ้าเกิดกาแฟถ้าเกิดเข้าออกมาปุ๊บอ่ะกาแฟมีรสชาติ sour มีกลิ่น ferment มีกลิ่น rubbery มีกลิ่นอะไรพวกเนี้ยมันจะถูกจัดให้อยู่ defect อยู่ในตระกูล defect แล้วคราวเนี้ยมันขึ้นอยู่กับ intensity ว่า intensity อยู่ในระดับไหนอย่างที่ผมบอกไปอ่ะในช่องของ score SCA อ่ะมันจะมีให้ใส่ defect สุดท้ายอยู่มุมขวาล่างมี tent คือ2กับตัว fault คือ4เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมันไม่ intense มากเขาจะใส่แค่2ถ้าเกิดมัน intense มากเขาจะใส่ที่4ในการในเรื่องของการ scoring cupping form ของ SCA นะก็คือสรุปแล้วก็คือมันจับได้ในแก้วนั้นแหละแต่ว่า intensity คือความเข้มข้นความ strong ของมันที่เราได้อ่ะมันมากหรือน้อยแค่ไหนถูกต้องเพื่อที่จะดูว่าหลังจากที่มันหักคะแนนไปแล้วมันยังอยู่ใน range ที่มันรับได้หรือเปล่าใช่เสร็จปุ๊บก็จะมีต่อไปจะเป็น score โดยรวมทั้งหมดของ SCA form ว่า score length ไหนอ่ะอยู่ที่เท่าไหร่ลองสังเกตดูอีกทีถ้าเกิดใช้ cupping form ของ SCA มาแล้วอ่ะแล้วสกอร์ออกมาต่ำกว่า80มันจะไม่ใช่ Speciality Coffee แต่ถ้าเกิดอยู่ใน Length 80ถึง85จะเป็น Very Good อยู่ในเกรด Speciality Coffee Excellent 85ถึง80ถึง90 90ถึง100คือ Outstanding เพราะฉะนั้นกาแฟที่ซัมมารุนคัพทุกตัว มันจะอยู่ในหมวดของ84 plus ที่เราซื้อที่ขายอยู่ในซัมมารุนเขาแต่เราไม่เคยพูดมาเลยเพราะเราไม่เคยเอาสกอร์พวกนี้มาโชว์แต่จริงกาแฟของซัมมารุนจะเป็นเกรดพวกนี้หมดเรนจ์จะอยู่84 plus อยู่แล้วใช่เพราะว่าเรา
ด้วยหลายๆอย่างที่บอกเนอะด้วยซัพพลายเออร์ที่ซัพพลายให้เราเรารู้แล้วว่าเป็นยังไงใช่เพราะฉะนั้นอ่ะฟอร์มบางอย่างอ่ะเราจะไม่ใช้ SCA ฟอร์มในการคัพเราจะใช้ฟอร์ม COE หรือว่าฟอร์มที่เราที่เป็นกระดาษเปล่าอ่ะถึงเราฟอร์มสกอร์ขึ้นมาคือมันเป็นการ adjust ที่เอามาใช้ว่ามันอันไหนมันเหมาะของคุณมากกว่าใช่ในขั้นตอนในการคัพใช้นะคะคือก็บอกตรงนี้เลยแล้วกันว่าของเราก็คือ84ใช่84 plus นะคะ84 plus ใช่84 plus ใช่โอเคคราวนี้หน้าตาของฟอร์มหมดยังเนาะหมดแล้วหมดแล้วก็นี่ก็คือหลักๆของวันนี้จริงๆแล้วอ่ะก็คือจะเน้นไปที่เรื่องของอยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องของความแตกต่างของเฟลเวอร์ที่มันมีอยู่นะคะที่มันมีเขาเรียกว่าไงที่มันสมควรจะมีในกาแฟใช่ใช่แล้วก็ให้ความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของสกอร์ชีทที่จะดูว่าองค์กรใหญ่ๆ ในทั่วโลกเนี่ยเขามีการตัดเขาเรียกว่าไงดีเกรดดิ้งหรือว่าในการคัดตัดสินเนี่ยด้วยการที่มีเปเปอร์มาโชว์เนี่ยใช่เขาทำงานกันยังไงใช่เสร็จปุ๊บคราวเนี้ยเราฝึกส่งท้ายนึงคือบางครั้งอ่ะเราเคยเห็นว่ากาแฟตัวเนี้ยสกอร์90ณวันที่เราสกอริ่งแต่ 3-4 เดือนถัดไปสกอร์มันจะต่ำกว่า90ทันทีเพราะว่าคุณภาพมันจะค่อยลดลงตามอายุของมันเพราะฉะนั้นอ่ะเราอ่ะห้ามตัดสินว่ากาแฟตัวเนี้ยมันจะคะแนน90ตลอดเวลาคือหลายๆคนอาจจะยังไม่ทราบว่าสารกาแฟเนี่ยมันก็มีอายุของมันนะคะมันท่านเป็นเหตุผลว่าทำไมตลาดทั่วโลกส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอถึงฤดูเก็บเกี่ยวเกษตรกรเก็บเกี่ยวเสร็จปุ๊บโปรเซสไม่ว่าจะเป็นโปรเซสอะไรก็ตามเสร็จเรียบร้อยตามระยะเวลาส่งออกทันทีเพื่อให้มันกระจายถูกไปตามลูกระยะเวลาการส่งออกมันมีระยะเวลาของมันอยู่ถูกต้องหลังแล้วก็คือเขาจะรู้ว่าสโคปในการที่สารกาแฟสมควรจะมีอยู่จริงเนี่ยคือล็อตเนี้ยที่จะใช้จริงอ่ะมันไม่สมควรจะอยู่เป็นปีๆถูกใช่ใช่เพราะว่าอย่าลืมว่าเมล็ดกาแฟมันคือสินค้าเกษตรแล้วมันถูกการผลิตอะไรหลายๆอย่างก็ตามแล้วขั้นตอนการเก็บของคุณอ่ะคือไม่ว่าจะสภาพอากาศไม่อยู่จะประเทศไหนเนี่ยมันมีผลกระทบทั้งนั้นอายุของมันอ่ะมันเขาเรียกว่าไงดีอ่ะมันก็ไม่ต่างกับการที่คุณเก็บธัญพืชเก็บข้าวสารแต่ว่าจะเอากาแฟไปเทียบกับข้าวสารด้วยการเก็บสารกาแฟเก่า2ปีแล้วคั่วออกมาอร่อยอันนี้คือมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงในอินดัสทรีที่เรารู้จักมาเพราะว่าการที่มันยิ่งเก็บนานอ่ะมันเกิดการเก่าเสร็จมันเกิดกลิ่นเหม็นหืนหรือว่าถ้าเก็บรักษาไม่ดีมันเกิดแมลงหรือว่าเชื้อรามันมีผลกับรสชาติของกาแฟทันทีนะคะโอเคหมดแล้วเนาะวันนี้ก็ใช่ไม่นานไม่มีอะไรมากกว่านี้ละก็มันจะเป็นอุ้ยใช่คราวนี้เรามาพูดถึงคำถามต่อมีคนส่งคำถามมาอีกเหรอเดี๋ยวนะไม่รู้สิไม่รู้นะไม่แน่ใจแป๊บๆนะไม่มีนะใครมีคำถามถามเข้ามาได้เลยนะครับโอเคแล้วก็อย่าลืมเนาะคำถามของสมดุลคือกาแฟสมดุลแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรนะคะแล้วก็ใครที่ตอบคำถามตรงใจเรา3รางวัลรับไปเลยค่ะกิฟต์วอชเชอร์350บาทนะคะอันนี้ใช้ได้กับการสั่งซื้อของผ่านเว็บไซต์ของทางสมดุลเท่านั้นนะคะใช่โอเคแล้วก็ตอนนี้เรื่อง details ทั้งหลายเรื่อง knowledge เนี่ยหมดแล้วคราวนี้เราอยากจะมาแนะนำกาแฟนิดนึงนะคะในช่วงของเดือนนี้เลยซึ่งเป็นตัวกาแฟตัวพิเศษนะคะหลายๆคนเนี่ยเห็นได้เขาเรียกว่าไงดีเห็นแล้วก็ได้สั่งซื้อไปลองกันแล้วแล้วก็คือเราดีใจมากเลยเพราะว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ชอบมันมากๆอันนี้จะเป็นโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่เราจะขายช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่นี้เท่านั้นคือเราอยากให้หลายๆคนได้ลองกาแฟที่เป็นกาแฟเบลนด์พิเศษของทางร้านเพราะว่าหลายคนยังไม่เข้าใจถึงกาแฟเบลนด์ว่าศักยภาพหรือคุณค่าของกาแฟเบลนด์เนี่ยมันมีมากมายเหลือเกินเพราะว่ามันเกิดจากการสร้างสรรค์การครีเอทที่เราเอาเมล็ดกาแฟที่เรามีอยู่มาเขาเรียกว่าไงดีมาคิดสูตรหรือสัดส่วนเพื่อที่จะให้ออกมาได้รสชาติในสิ่งที่เราอยากนำเสนอนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตามชื่อเลยค่ะ Breeze เดี๋ยวมองเห็นไหมน้อง Breeze นะคะโอเคนี่ฟิลเตอร์อันนี้นะเห็นเดี๋ยวนะกล้องอยู่ไหนกล้องโอเคอันนี้ไม่โฟกัสเดี๋ยวโฟกัสไหมโอเค
อันนี้ Breeze นะคะโอ้โฟกัสแล้วโฟกัสแล้วโอเคตัวนี้เป็น Filter Rose นะคะเป็น Special Limited Edition 200แกรม680บาทแล้วก็โปรโมชั่นตอนนี้คือเรามีทั้งฟิลเตอร์นะแล้วเรามีทั้งเอสเปรสโซ่เอสเปรสโซ่อยู่นี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 ่โอเคมีทั้งเอสเปรสโซ่นะคะตัวนี้คือเราตั้งใจที่จะทำทั้ง2รูปแบบเลยเพื่อให้กับคนที่คือก่อนหน้านี้ตลอดผ่าน1ปีที่ผ่านมาเราทำแต่ฟิลเตอร์เบลนด์และเราไม่เคยทำตัวพิเศษที่เป็นเอสเปรสโซ่เบลนด์เลยนะคะตอนนี้มีทั้ง2ตัวโปรโมชั่นคือซื้อบรีสไม่ว่าจะเป็นฟิลเตอร์หรือเอสเปรสโซ่ตัวใดตัวหนึ่งก็ได้คู่กับกาแฟตัวอื่นที่มีในร้านลดไปเลย120บาทแล้วได้ถุงหูหิ้วของสมดุลฟรีเย้นี่นะนี่นะนี่นะไซส์ใหญ่อยู่นะอุ๊ยไซส์ใหญ่อยู่นะเนี่ยเทียบกับทับอ่ะมันใหญ่อยู่นะมันใส่ของไปไหนมาไหนได้เลยเนี่ยตัวเนี้ยโอ้โหฮิ้วอันนี้เอาฟรีไปเลยแต่ว่าต้องซื้อ1ใน1ใน2อ่ะเป็นบรีสนะคะคู่กับกาแฟตัวไหนก็ได้นะคะอันนี้สั่งได้ทุกช่องทางเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ DM อะไรวะofficial line official นะคะแล้วก็ไม่มีละมีแค่นี้ละสั่งได้ก็คือทักกันเข้ามาได้เลยหรือว่าจริงๆจะโทรเข้ามาได้แล้วเรียกแกร็บมารับก็ได้นะคะโอเคส่วนกาแฟที่แป๊บนึงนะตัวใหม่ล่าสุดก่อนที่เราจะไปตัวพิเศษนะ La Soledad Guatemala Seasonมาแล้วค่ะเริ่มแล้วตัวนี้เป็นกูเตมาลาตัวแรกที่เราปล่อยเลยคือลาโซลิดาตัวนี้ซีซั่นที่แล้วไม่มีนะคะแต่ว่าซีซั่นนี้โชว์ศักยภาพดีมากอร่อยมากใช่อร่อยมากๆเลยรสชาติจะออกเป็นวานิลาโทสเต็ดเฮเซลนัทนะคะแล้วก็เป็นพลัมใช่เมเปิ้ลไซรัปใช่ใช่ไหมเอ่ยใช่คือเนี่ยอย่างเงี้ยเวลาที่ลูกค้าซื้อไปแล้วลูกค้าอยากรู้หรือว่าฝึกพาเลตเนี่ยจริงๆไกด์ตรงเนี้ยมันจะเป็นไกด์ตัวเด่นๆที่จะมีอยู่ในแก้วนะแก้วใช่อย่าง Toasted Hazelnut เนี่ยอันเนี้ยตัวเนี้ยค่อนข้างชัดกลิ่นนะไม่ใช่รสชาตินะใช่กลิ่นเพราะว่ารสชาติไม่มีอะไรนอกจากมันๆนะคะตัวนี้จะชัดเจนเลยถ้าแบบได้ลองแล้วจะรู้เลยอ่ะมีความมีความสวีทนั่นคือรสชาติมันใช่คือพลัมอ่ะมันจะมีความจุยซ์ของมันอยู่ใช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 ่ตัวเนี้ยอร่อยอร่อยมากใครที่ยังไม่ได้สั่งซื้อ200อันนี้เป็นฟิลเตอร์รสนะฟิลเตอร์รส200กรัม680บาทนะคะเนี่ยซื้อคู่กับบริสก็ได้ลดไปเลย120บาทแถมถุงซื้อคู่กันได้นะคะโอเคส่วนเรามาแนะนำตัวพิเศษกันดีกว่าเอาตัวไหนก่อนดีเกชาพิงเอาพิงเหรอเอาพิงก็ได้พิงก็ได้ไม่ค่อยได้พูดเลยไม่ค่อยได้พูดถึงมันเท่าไหร่เลยพิงเบอร์เบิร์นนะคะอร่อยมากอันนี้เป็นตัวพิเศษของซีซั่นนี้ตัวที่2ที่ปล่อยนะคะเป็นสายพันธุ์พิงค์บอเบิลจากโคลัมเบียเกษตรกรชื่อดาริโอโรดิเกสนะคะตัวนี้โดดเด่นมากอโรมาติกสูงใช่ด้วยFrench Earl Grey หลายๆคนก็งงว่า French Earl Grey มันต่างกับ Earl Grey ยังไงไปซื้อมาลองกินไปซื้อมากินดู คือจริงๆอ่ะมันเป็นชาทั้งคู่นะ Earl Grey เนี่ยอย่าลืมว่า Earl Grey เป็นชา infuse เพราะฉะนั้นอ่ะ Earl Grey อ่ะมันจะมีความหอมอยู่แล้วแต่ French Earl Grey อ่ะจะมีความหอมที่มากขึ้นมาอีกมันมีดอกไม้เข้ามาเกี่ยวข้องมันจะฟุ้งๆหน่อยฟุ้งฟิงฟุ้งฟิงฟุ้งๆแบบฟุ้งๆหน่อยนะแล้วก็ส่วนรสชาติจริงๆเนี่ยจะออกโทนมี peach มี watermelon top note hint watermelon แล้ว sweet จริงๆเป็น candy คือหวานเลยนะคะตัวนี้ทุกคนได้กินก็คือติดใจมากอันนี้เราดีใจมากเลยที่มันขายดีมากดีใจแทนเกษตรกรด้วยนะคะตัวนี้อ่ะมาคราวนี้ตัวสุดท้ายที่เราอยากจะโปรโมทในวันนี้ก็คือเกชาตัวแรกของสมดุลเลยค่ะเป็นเกชาที่มาจากโคลัมเบียโทลิมาใช่โทลิมาใช่ป่าวใช่ใช่โทลิมานะคะมาจากโคลัมเบียเลยตัวนี้เกษตรกรชื่อโฮเซ่อเมริกาซองก็คือเป็นไมโครล็อตคืออันไหนที่เป็นชื่อเนี่ยมันเป็นไมโครล็อตหมดนะเพราะว่าเกษตรกรคนเดียวผลิตใช่นะคะเป็นไมโครล็อตหมดเลยให้สังเกตดีกาแฟสมดุลนะถ้าเกิดตัวไหนเป็นชื่อ
นั่นคือไมโครหลอดหมดเราจะไม่บอกว่าตัวไหนเป็นไมโครหลอดแต่ว่าให้ดูที่เชือกใช่อย่างตัวเพโดคาร์ลอสนั่นคือไมโครหลอดอันนั้นไมโครหลอดจริงเพราะเพโดคาร์ลอสคือชื่อของคือฟาร์เมอร์ใช่นะคะแล้วก็เคชาตัวนี้ยังมีอยู่ค่ะก็คือใครที่ยังไม่เคยได้ลองแล้วสนใจอยากจะลองก็คือสั่งซื้อได้เลยตัวเนี้ยมีทั้งฟิลเตอร์และเอสเปรสโซ่นะคะบอกเลยว่าหลายๆที่ไม่มีใครเอาเกชามาทำเอสเปรสโซ่แต่ว่าสำหรับสมดุลแล้วอ่ะกาแฟดีๆอ่ะไม่ว่าจะเป็นสายพันธุ์หรืออะไรแบบไหนก็ตามเราอ่ะถ้าเรามีปริมาณที่พอนะคะเราจะเอามาทำเอสเปรสโซ่ให้คนได้ลองกันนะคะตัวนี้200กรัม950บาทใช่ฟิลเตอร์200กรัม950บาทเขาขายหลายราคาเลยส่วนเอสเปรสโซ่มีขายแล้วนะอันนี้ขายไซส์เดียวค่ะ250กรัมอยู่ที่ 1,100 บาทนะคะตัวนี้ใครที่อยากลองเกชาเป็นเอสเปรสโซ่สั่งซื้อกันเข้ามาได้เลยค่ะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเกชาคราวหน้าของเราจะมีทำเอสเปรสโซ่ได้อีกหรือเปล่ามันอยู่ที่ปริมาณสารกาแฟที่เราได้มานะคะใช่แล้วโอเคเราก็ไม่ได้หวงหรือไม่ได้อะไรแต่เราก็มั่นใจว่ามันอร่อยคนขายอยากกินเอสเปรสโซ่ไม่ใช่หรอกใช่ไหนๆคนขายก็จะคั่วกินเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็คั่วขายไปด้วยเลยอยากกินเอสเปรสโซ่โอเคเท่านี้แหละอันนี้คือเป็นตัวใหม่ที่ปล่อยณจนถึงณตอนนี้นะแล้วก็จริงๆยังมีอีกหลายตัวที่ยังต้องทยอยปล่อยเนอะเพราะว่ามันเยอะมากแต่จริงๆตอนนี้ก็คือทำงานกันไม่ทันแล้วนะคะก็ยังมีที่จะปล่อยอีกเร็วๆนี้นะทุกคนต้องรอดูกันได้เลยค่ะดูลิสต์ในเว็บไซต์หรือว่าดูจากหน้าเพจ Facebook หรือว่า IG ของทางร้านได้เลยนะคะก็จะมีปล่อยออกมาเรื่อยๆเลยถ้าเป็นไปได้เราจะพยายามปล่อยให้ทุกอาทิตย์ถ้าเราทำทันนะโอเคใช่ครับโอเคก็อย่าลืมนะคะโปรโมชั่นส่งคำตอบมานะครับส่งคำตอบมาใช่ส่งคำตอบกันเข้ามานะคะแล้วเดี๋ยวทางแอดมินหลังบ้านจะทักไปเนาะว่าใช่ใครที่ได้กิฟต์วอลเชอร์350บาทแล้วเพื่อที่จะขออีเมลนะคะเพราะเราจะต้องส่งโค้ดให้ผ่านทางอีเมลนะคะแล้วก็สามารถใช้ได้สำหรับการสั่งของผ่านในเว็บไซต์เท่านั้นได้ทุกสินค้าในเว็บไซต์เลยค่ะโอเคก็วันนี้หมดแล้วแหละขอบคุณมากๆค่ะสำหรับการที่เข้ามาติดตามแล้วก็รับชมสมดุล Knowledge Talk ในวันนี้นะคะแล้วก็มาคอยติดตามรับชมกันอีกครั้งนะคะสำหรับไลฟ์หน้าไลฟ์หน้าซึ่งไม่รู้เมื่อไหร่เหมือนทุกครั้งที่พูดนั่นแหละเพราะว่าไม่รู้เมื่อไหร่จริงๆอันนี้ก็คือคิดได้แล้วก็ทำเลยใช่ยุ่งมากนะคะก็ใครมีคำถามอะไรหรือว่าใครว่างช่วงนี้เทศกาลหาของขวัญก็อย่าลืมเข้ามาซื้อของกันนะคะแล้วก็มันเป็นแพ็กเกจน่ารักก็ฝาก Family สมดุล Family ด้วยนะครับใช่เราจะมีเพิ่มมาใหม่เร็วๆนี้ครับใช่เพิ่มมาใหม่เร็วๆนี้โอเคตอนนี้ที่โชว์ขึ้นอยู่หน้าจอก็คือ Family ที่มีอยู่แล้วใช่ที่มีอยู่แล้วใช่ที่มีอยู่แล้วนะคะโอเคเราก็จะคอยอัปเดตข้อมูลต่างๆให้เนาะใช่ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมใครว่างก็แวะมาที่ร้านได้เนาะมาทานกาแฟกันแล้วก็ซื้อของฝากนะคะช่วงเทศกาลนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย